ก็นำนิดนึงสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำกับอัตราแกลเลอรี่ซึ่งคุณเจ้ยเป็นโคโปรเจกต์ก็เกี่ยวกับเซลล์เอนควายรี่ก็คือการเอางานเก่าขึ้นมาวิเคราะห์ในพีเรียดต่างๆว่าผมเข้าใจชีวิตหรือศิลปะผ่านการทำงานศิลปะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดนี้ของผมก็หมายความว่าผมเข้าใจเรื่องเอสเธติกหรือความงามผ่านศิลปะว่าความงามมีอยู่ในทุกสิ่งแล้วเราเห็นมันได้ยังไงซึ่งมันเป็นแค่ความรู้สึกตอนเริ่มต้นฉะนั้นกระบวนการในการค้นหาเนี่ยก็คือการเอางานเก่าขึ้นมาวิเคราะห์แล้วก็พยายามหาจุดเชื่อมหรือว่าศิลปินหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนั้นแล้วก็เชิญมาทำงานร่วมกันเนาะอย่างโปรเจกต์แรกก็ทำงานกับโซโนโอพาวที่เป็นเพอร์ฟอร์มิ่งก็ทำเรื่องความว่างหรือบาโดรูปคือความว่างความว่างคือรูปโปรเจกต์ที่สองก็เป็นเรื่องของ Aesthetic of Healing ก็ทำงานร่วมกับศิลปินที่ทำเรื่องของจิตบำบัดก็คือคุณดุจดาวนะฮะก็แล้วอันที่3นี่ผมก็ทำเรื่องของ awkwardness ก็คือทำอุทิศให้กับมาเชลดูชอมที่ทำ ready made object แต่ผมพูดถึง ready made culture การที่เอา culture หรือการทำซ้ำการส่งผ่านกิจกรรมที่มีคุณค่ากลายเป็นวัฒนธรรมและวัฒนธรรมที่มันส่งผ่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงไอ้สภาวะที่เราไม่เข้าใจความสร้างสรรค์หรือความแปลกใหม่การที่เราไม่มีจุดอ้างอิงถึงมันเนี่ยทำให้เราเกิดความกากกระอ่วนเนาะอันนี้เป็นงานที่ผ่านมาส่วนงานนี้เป็นงานที่4ก็คือศิลปะที่ผ่านการค้นหาความเป็นไทยไอเดนติตี้ในงานผมเริ่มจากปีประมาณปี90ก็คือผมมีโอกาสแสดงงานร่วมกับศิลปินไทยชั้นแนวหน้าจัดโดยวิชวลธรรมซึ่งอาจารย์เฮเลนเป็นคิวเรต9 into 9เนาะก็จะมีอาจารย์มนเทียนมีอาจารย์กมลเผ่าสวัสดิ์มีสุรศรีมีพี่ไทยวิจิตรแล้วก็มีพี่วสันต์มีอาจารย์มีพี่เหลิมพี่ปัญญาไม่มีพี่เหลิมน่าจะมีพี่ปัญญาก็คือมี9คนแล้วก็มีผมแล้วผมจำได้ว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยเราพยายามคุยกันเรื่องความเป็นศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไรกนกหรืออยู่ที่อะไรแล้วเราก็คิดว่าเราจะกลับมาแสดงงานร่วมกันอีก9คนนี้เนาะนั่นเป็นที่มาปี90ที่ทำให้ผมคิดว่างานศิลปะร่วมสมัยของไทยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไรกนกหรืออยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่เทคนิคหรืออะไรจนผมกลับไปนิวยอร์กแล้วผมก็ตระหนักว่ามันอยู่ที่ภาษาเพราะทุกครั้งที่ผมได้ยินคนไทยพูดเนี่ยผมจะรู้สึกอบอุ่นเวลาผมได้ยินภาษาไทยตอนอยู่นิวยอร์กตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ผมทำงานชุดก่อยก่อไก่ซึ่งผมคิดว่าเป็นการวิพากษ์หรือ deconstruction ความเป็นไทยร่วมสมัยว่ามันอยู่ที่ภาษาคือเวลาผมทำชุดนี้ที่นิวยอร์กเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่ามันเป็นงาน abstractแต่ผมบอกเฮ้ยนี่มันเป็นไทยเพนติ้งนะนี่มันคือต่อเต่านี่มันคือกอไก่นี่มันคืออะไรฉะนั้นฝรั่งดูยังไงมันก็เป็นเพนติ้งเป็นแอบสแตรคแต่ในความหมายของผมเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะมองมันว่ามันเป็นกอไก่ขอไข่อะไรเนี่ยเราจะรู้เพราะว่าสีสันหรือท่าทีที่ใช้เนี่ยในการแสดงออกเนี่ยมันบ่งบอกถึงมีนิ่งความหมายของตัวอักษรซึ่งเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่เข้าใจมันใช่ไหมฮะและตรงนี้เป็นที่มาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการค้นหาการถามคำถามว่าไอ้ความเป็นไทยร่วมสมัยในเพนติ้งมันอยู่ตรงไหนอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วผมก็เลยพิมพ์หนังสือก่อยก่อไก่ออกมาแล้วก็ไปขายที่ศึกษาพันธุ์แล้วก็คิดว่าเด็กคนไทยทุกคนเนี่ยควรจะได้เรียนไทยร่วมสมัยผ่านหนังสือก่อไก่เล่มที่ผมผลิตแล้วผมคิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของไทยร่วมสมัยในความคิดของผมก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทำงานที่เป็น tradition กึ่ง conceptual เนาะแล้วผมก็ไปวางขายที่ศึกษาพันธุ์ประมาณ20เล่มมั้งจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้คนอ่านแต่แค่เป็นความคิดที่เสนอว่าความเป็นไทยร่วมสมัยมันได้ถูกเริ่มต้นแล้วถูกคิดถูกวิพากษ์ถูกอะไรเนี่ยแล้วผมก็กลับมาแสดงงานที่วิชวลธรรมชุดก่อยก่อไ
แล้วผมก็เริ่มทำเพอร์ฟอร์มมิ่งครั้งแรกก็คือผมใช้ขาหนีบช็อกแล้วก็เขียนบนพื้นเขียนคำว่ากอไก่ขอไข่แล้วผมก็จะตะโกนออกมาเช่นกอไก่ข้างถนนกะลีกะลีอะไรเงี้ยหรือขอไข่เขียนเหมือนขี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ตะโกนขี้ขี้ขี้อะไรเงี้ยผมก็จะเพอร์ฟอร์มแบบไม่ได้แพลนมาก่อนว่าความหมายแต่ละตัวคืออะไรแต่จะพูดจิตไร้สำนึกออกมาและขณะเดียวกันก็จะมีหลานชายอายุประมาณสัก 7-8 ขวบเขียนด้วยมือก็คือเราจะผมพูดถึง second childhood การกลับเข้าไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านจิตไร้สำนึกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการเขียนด้วยมือที่มันมีความชำนาญหรือการexpress ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวอักษรหรือวัฒนธรรมร่วมสมัยตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงกอไก่เป็นไก่ตีกันแต่เรานึกถึงกะหรี่ข้างถนนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็น subconscious ตอนนั้นเนาะตอนนั้นก็เป็นเพอร์ฟอร์มครั้งแรกแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยโกรธเกลียดเพราะว่าใช้เท้าเขียนตัวหนังสือก็ถูกวิจารณ์มากแล้วก็ถูกเก่าถูกว่าไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้ว20ปีงั้นการกลับมาครั้งนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์เอนควายรี่แล้วผมก็คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในงานค้นหาของการทำงานศิลปะของผมเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของความเป็นศิลปินแต่เรากลับมาพูดถึงสุนทรียศาสตร์ที่เหนือความเป็นเอกลักษณ์ก็คือการที่ไม่มีเอกลักษณ์มันคืออะไรแล้วมันมีความงามยังไงแล้วผมก็รีเสิร์ชว่าศิลปินไทยที่พูดเรื่องเดียวกับผมเนี่ยมีใครบ้างผมก็เลยมาพบคุณพิเชษฐ์หรืออาจารย์พิเชษฐ์เนาะเพราะท่านก็เคยสอนมาก่อนแล้วผมก็เลยติดต่อท่านไปโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เคยทำงานร่วมกันใน Art for Air แต่ไม่เคยทอล์กไม่เคยคุยแต่ด้วยเหตุผลที่ผมรีเสิร์ชเนี่ยแล้วผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็จุดสำคัญในการวิเคราะห์หรือการดีคอนสตรักชั่นของความเป็นศิลปะร่วมสมัยโดยการมองอดีตหรือว่าtradition ที่เป็นโขนแล้วก็อาจารย์เขาก็วิพากษ์แล้วก็มีผลกับสังคมในแวดวงของเขาเนาะของโขนของอะไรหรือแม้แต่สังคมไทยที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟมากๆแล้วผมก็เลยนึกถึงสภาพที่ผมเช็คขาเขียนแล้วก็โดนด่าหรืออะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันแต่จริงๆเราไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่เนาะแต่มันเป็นการที่พยายามทำความเข้าใจความเป็นร่วมสมัยหรือการแสดงออกหรือการค้นหาอัตลักษณ์ในงานศิลปะร่วมสมัยเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเท่านั้นเองแต่ตอนนี้พอมองย้อนกลับไปเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่มีคุณค่าสำหรับศิลปะร่วมสมัยไม่ใช่เฉพาะของความเป็นไทยแล้วเราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เพราะว่าเราพยายามจะสร้างตัวตนเนาะในความเป็นศิลปินทั้งหมดหรือว่าการเป็นมนุษย์ในสังคมเนี่ยเราพยายามที่จะหาตัวตนหรือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งมีทั้งคุณและโทษในขณะเดียวกันเนี่ยมันสร้างให้เกิดความเป็นชาตินิยมหรือความเป็นพวกพ้องแล้วก็ปฏิเสธคนอื่นแล้วมันทำให้เป็นจุดที่ทำให้เกิดคอนฟลิกต์หรือเกิดความขัดแย้งในตัวเองและคนอื่นเนาะเกิดอีโก้เกิดอะไรซึ่งอันนี้เป็นผมขอเล่าที่มาก่อนว่าทำไมผมเชิญอาจารย์พิเชษฐ์มาร่วมงานชิ้นนี้เนาะซึ่งเราทำเพอร์ฟอร์มไปแล้ววันที่5ที่ผ่านมาซึ่งก็เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์เขาอธิบายหรือคุยว่ามันต่างและเหมือนยังไงกับที่เขาเคยทำแล้วก็คือผมจะพูดในส่วนที่ทำไมผมทำงานร่วมกับเขาส่วนอาจารย์อภินันท์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ผมรู้จักนานแล้วแล้วก็ปี90หรือ91ผมจำไม่ได้แกติดต่อผมว่าจะเอางานชุดกอไก่ไปแสดงที่ซิดนีย์เบียนนาเล่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท็อปิกมันเป็นถ้าจำไม่ผิดมันเป็นboundary rider เหมือนกับคนที่ก้าวข้ามขอบเขตของพรมแดนแล้วซึ่งผมก็แปลกใจว่าผมทำกอไก่แต่แกเอางานผมไปแสดงใน exhibition นั้นซึ่งจริงๆมันก็พูดเรื่อง identity นั่นแหละซึ่งมันเป็น exhibition ครั้งแรกที่เป็น international ของผมเนาะตอนในวัยนั้นแล้วผมก็เลยอยากเชิญท่านเนี่ยมาเป็นส่วนในการมุมมองอาจจะพูดถึงอดีตกอไก่ที่แกมีส่วนร่วมในการนำเสนอแล้วก็การทำงานร่วมกับคุณพิเชษฐ์ในปัจจุบันหรือท็อปิกเนี้ยที่เรากำลังพูดถึงความเป็นไทยในความเป็นร่วมสมัยเนี้ย
สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะกลับมาพูดอีกในยุคของเราเพราะว่ามันเป็น knowledge ที่ศิลปินรุ่นอย่างอาจารย์เฉลิมอาจารย์ถวันอาจารย์มนเทียนหลายๆคนเนี่ยได้ค้นหากันมาหมดแล้วแต่ทุกวันนี้พอเรากลับไปดูงานร่วมสมัยของเด็กก็ยังทำซ้ำเหมือนเดิมทำรูปแบบเดิมๆซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาของโครงสร้างสังคมศิลปะไทยร่วมสมัยคือเราไม่มีอาร์คีฟไม่มีการเก็บข้อมูลแล้วเด็กก็ไม่สามารถที่จะทำต่อยอดอ่ะมันไปทำซ้ำตลอดแล้วก็ไปหาเรื่องเดิมซึ่งผู้ใหญ่เขาหากันมาหมดแล้วอันนี้ที่เป็นข้อบกพร่องของโครงสร้างของศิลปะร่วมสมัยของรัฐบาลที่ควรจะมีการเก็บข้อมูลตัวนี้แล้วเราควรจะพัฒนาต่อยอดจากคนรุ่นเก่าไม่ใช่ไปตั้งคำถามเดิมๆซ้ำๆอันนี้คือปัญหาที่ผมมองนะแล้วผมก็พยายามจะแนะนำกระทรวงวัฒนธรรมหรืออะไรว่าอันนี้คือหน้าที่ของคุณไม่ใช่ไปจัดงานอาร์ตแฟร์อาร์ตสตรีทนั่นเป็นเรื่องคอมเมอร์เชียลแต่เรื่องknowledgeพวกนี้มันควรจะถูกสะสมหรือว่าดิสคัสหรือส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ไม่ต้องมาทำซ้ำกับเราแล้วก็โดนด่าเหมือนเราอีกแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นผมขอหยุดแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดิสคัสกันใครมีคำถามอะไรก็เราค่อยมาถามกันตอนนี้ก็อยากให้ อาจารย์พิเชษฐ์แกพูดถึงประสบการณ์ในการคล้ายๆกับวิพากษ์ deconstruction โขนทำไมเพราะอะไรแล้วก็การร่วมงานที่ผ่านมาด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณพันชันคามินมากครับที่ชวนให้มาร่วมงานชิ้นนี้ด้วยกันนะครับคือการทำงานศิลปะของผมกับชีวิตผมเนี่ยมันอยู่ผิดที่ผิดทางมาตลอดนะครับคือมันไม่เคยอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับก็คือผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนสายวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนศิลปะนะครับแล้วอยู่ดีๆผมก็ต้องเข้าไปเรียนศิลปะแล้วก็ไปเรียนนาฏศิลป์ไทยแล้วก็พอไปเรียนนาฏศิลป์ไทยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นกรมศิลปากรนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ถูกให้เข้าไปอยู่ในพวกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยงานผมเองเนี่ยก็กลับไปอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับแล้วสุดท้ายผมก็มานั่งอยู่ในพื้นที่ที่ตรงนี้ที่ไม่ใช่พื้นที่ของผมซึ่งผมควรจะอยู่ในเวทีที่มันเป็นเพอร์ฟอร์มมากกว่าแต่ผมกลับไปอยู่ในพื้นที่อื่นจนวันนึงผมก็ยอมรับตัวเองว่าผมไม่สามารถอยู่ในที่ที่ผมเป็นได้จริงเพราะว่ามันไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราเป็นเราต้องไปค้นหาสิ่งอื่นเพื่อเติบโตแล้วตั้งคำถามกับตัวเราเองนะครับงานผมก็เลยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะประเทศนี้หรือคนที่เรียนศิลปะเกี่ยวกับนาฏศิลป์ทุกคนเนี่ยเข้าใจนาฏศิลป์ไทยหรือว่าจดจำนาฏศิลป์ไทยนะคือสองสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันฮะคือเราเข้าใจหรือว่าเราจำมันนะฮะคือเป็นความจำหรือมันเป็นความเข้าใจกันแน่นะครับคำถามนี้เกิดขึ้นนานมากนะครับแล้วผมก็ตอบคำถามว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความที่เราจดจำทั้งหมดนะฮะจดจำจากสิ่งที่ครูบอกว่าต้องทำแบบนี้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 โดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าต้นกำเนิดของมันนะฮะไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรแล้วมันเข้าไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างของระบบร่างกายเรายังไงแต่เราเพียงแค่จดจำทั้งหมดได้นะครับมันจึงนำพาไปสู่การตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ300หรือ500ปีด้วยตัวเราเองได้ยังไงนะครับนะก็เป็นคำถามที่จะต้องมาถอดรื้อระบบกันใหม่ทั้งหมดแล้วก็ค้นพบว่าเราไม่มีชุดองค์ความรู้ที่เป็นชุดองค์ความรู้ของศิลปะการเต้นนะครับแต่เรามีชุดองค์ความรู้ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นการอธิบายโขนละครทั้งหมดเนี่ยครับไม่ได้อธิบายในชุดศิลปะการเต้นแต่ไปอธิบายในเชิงวัฒนธรรมแทนว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและใครเป็นคนสร้างนะครับโดยใช้ประวัติศาสตร์นะฮะครูนะฮะแล้วก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดแทนที่จะใช้ความเป็นมนุษย์ร่างกายการเคลื่อนไหวมาเป็นตัวกำหนดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือชุดความหมายของศิลปะการใช้ร่างกายนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีในประเทศนี้มาก่อนเวลาเราไปถามใครฮะเราจะได้คำตอบเป็นคำตอบในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดและเป็นคำตอบในเชิงของจิตวิญญาณนะครับทั้งหมดที่ได้มานะครับมันก็เลยนำพาไปสู่ขบวนการการปล่อยประวัติศาสตร์แล้วก็จิตวิญญาณทิ้งไปก็นำพาไปสู่นะฮะชื่องานของงานนี้คือผู้ดูกับผู้เฝ้าดูคือโขนเนี่ยมันเป็นศิลปะที่น่าสนใจมากครับก็คือมันไม่ต้องการคนดูครับนะฮะ
พราะว่ามันไม่ได้เล่นให้มนุษย์ดูตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาครับมันไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะสื่อสารกับใครทั้งสิ้นครับที่มีชีวิตเพราะมันสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ข้างบนหรือที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะเล่นที่ไหนก็ได้แล้วมันจะเล่นโดยที่มีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ได้ครับนะฮะเพราะว่ามันมีความเชื่อว่ามันเล่นเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจิตวิญญาณนะครับมันก็เลยไม่ส่งผลกับการใช้ได้จริงนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มันผ่านตัวมันเองจากอยู่ในราชสำนักมาสู่ระบบการศึกษาที่เป็นกรมศิลปากรแล้วพอเอื้อให้เด็กนั้นต้องมาประกอบอาชีพจริงแล้วดีลกับมนุษย์ที่อยู่ข้างหน้ากับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของโรงละครเราไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะว่าไม่มีใครตั้งข้อสมมติฐานหรือว่าตั้งคำถามกับมันว่าจริงๆมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับองค์ประกอบทางศิลปะเลยนะแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนะฮะสนับสนุนจิตวิญญาณและความเชื่อในเรื่องของสมมติเทพเท่านั้นเพราะฉะนั้นการมีคนดูหรือการไม่มีคนดูไม่ใช่ประเด็นสำคัญการที่มันจะถูกพัฒนาหรือไม่พัฒนาไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะฮะแต่ประเด็นสำคัญของมันคือมันต้องแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งเพื่อเป็นกฎทางวัฒนธรรมเอาไว้บังคับให้คนที่อยู่ในชนชาตินี้ครับปฏิบัติตามนะมันไปสร้างชุดคิดนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันเป็นความโชคดีที่ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะแยกตัวเองออกมาได้แล้วก็ตั้งคำถามในคำถามที่เป็นคำถามพื้นฐานที่สุดเลยว่าแล้วตัวศิลปะของมันอยู่ที่ไหนนะศิลปะการใช้ร่างกายของโขนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรามองศิลปะการเต้นแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นวัฒนธรรมคือตัดคำว่าวัฒนธรรมทิ้งไปตัดเรื่องรามเกียรติ์ทิ้งไปกัดตัดเรื่องหัวโขนที่มันต้องมาจากอยุธยาทิ้งไปจากตัดลายเส้นที่มันต้องเป็นลายเส้นอยุธยาสุโขทัยทิ้งไปตัดเรื่องเสื้อผ้าทิ้งไปทั้งหมดอะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือแค่มนุษย์คนหนึ่งกับร่างกายเท่านั้นมันจึงเกิดงานชิ้นแรกของผมที่ชื่อว่า I am a demon ขึ้นแล้วก็เป็นงานที่ถอดนะองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นทั้งหมดทิ้งไปเหลือแค่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวซึ่งในวันนั้นเนี่ยใจเนี่ยก็คือแก้ผ้าเต้นเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้ในประเทศไทยนะเพราะว่าแค่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียววันนั้นก็กระอักเลือดไปอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับก็เกิดงานที่ชื่อว่า I am a demon ขึ้นก็คือถอดรื้อระบบของมันทิ้งทั้งหมดแล้วทำความเข้าใจโครงสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมีผลกับร่างกายเราอย่างไรและมันทำงานในฟังก์ชันของร่างกายเราแบบไหนนะครับที่ไม่ใช่ตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวยักษ์ที่เขาบอกเราว่าเฮ้ยคุณเล่นเป็นยักษ์คุณต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เป็นตัวเราเองที่สื่อสารกับเทคนิคนั้นตรงๆนะครับคือต้องแยกนะฮะว่าตัวดันซ์ที่มันเป็นดันซ์ตรงๆกับดันซ์ที่มันมีคาแรคเตอร์เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นสองระบบกันนะมันฝึกคนละวิธีนะคือคุณต้องตัดตัวคาแรคเตอร์ทิ้งไปแล้วเอาตัวคุณเองที่ไปเผชิญหน้ากับมันแล้วดูว่าโครงสร้างที่เขาให้เอาไว้เนี่ยนะครับที่มันยกเท้าแบบนี้เนี่ยมันมีผลอะไรกับนะจอยส์ของคุณในหัวเข่าลมหายใจของคุณนะฮะหรือขบวนการทางความคิดของคุณเมื่อมันผ่านไปถึง1ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้วที่มันทำซ้ำๆอยู่มันส่งผลอะไรกับความเป็นมนุษย์ของคุณทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำงานในงานชิ้นแรกที่ถอดรื้อระบบออกมาแล้วผมก็ไปค้นพบว่ามันมีโครงสร้างหลักๆนะฮะคือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของผมเนี่ยมันมีความน่าสนใจหลังจากนั้นก็คือว่าพอผมเริ่มปฏิบัติปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมกระทำเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปทรงฮะมันจะออกมาเป็นไดอะแกรมมันจะออกมาเป็นแผนที่มันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างอื่นมันเป็นแผนที่เป็นไดอะแกรมเป็นมูฟเมนต์คือผมจะเขียนมันเป็นไดอะแกรมเหมือนแมปเลยฮะออกมาเป็นแมปออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่คือสิ่งที่เริ่มทำงานตั้งแต่ต้นในงานชิ้นแรกเนี่ยผมก็ค้นพบว่าโครงสร้างหลักของรำไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมที่มันเป็นเบสิกมากๆเพราะว่าดันซ์อันเนี้ยมันไม่ถูกพัฒนามานานมากนะครับคือพื้นฐานของมันทั้งหมดที่มันใช้อยู่ที่พื้นนะครับมันเป็นระบบสี่เหลี่ยมฮะแล้วมันก็ต่อสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆแล้วมันตัดสี่เหลี่ยมออกครึ่งนึงแล้วก็เวลาที่มันจะเคลื่อนที่เนี่ยมันจะใช้ระบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ก้าวเท้าไปในระบบที่เท่าๆกันและมีอัตราส่วนในการนับเนี่ยเป็นเลขคู่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นนะระบบของการใช้มือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวิธีการแบบที่เป็นวงกลมนะฮะซึ่งมันจะสอดคล้องกับวิธีการที่เราเขียนลายไทยแล้ว
นะฮะการม้วนมือของมันหรือการตั้งวงของมันเนี่ยมันเป็นการดึงเอาภาพจิตรกรรมอ่ะตัวนึงออกมาอย่างเช่นอันเนี้ยครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยฮะถ้าตัดข้อมือผมออกนะฮะเหลือแค่นิ้วกับนิ้วโป้งนะฮะอันเนี้ยคือตัวเหงาฮะตัวนึงในลายไทยเวลาที่เราเขียนตัวเหงาแบบนี้มันคือฟอร์มของตัวเหงา1ตัวที่เป็นเส้นและมีออกมาเพราะฉะนั้นวิธีการของการเคลื่อนไหวของมันทั้งหมดในระบบของมือครับมันคือวิธีการเดียวกันกับเวลาที่เราเขียนเส้นลายไทยทั้งหมดเป็นแบบ2มิติมันจึงเป็น2มิติอยู่ตลอดเวลานะนี่คือระบบของมือนะครับโดยมีวงกลมๆเนี่ยทั้งหมด8วงที่เป็นวงใหญ่อยู่รอบตัวนะครับแล้วมีวงเล็กๆนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อนะในการเปลี่ยนจากขบวนการของท่าที่1ไปสู่ท่าที่2มันจะใช้วงเล็กเป็นตัวเชื่อมนะครับโดยมีวงเล็กเนี่ยประกอบไปด้วยวงกลมนะฮะครึ่งวงกลมแล้วก็เลข8นะฮะมีระบบในการเปลี่ยนเป็นระบบแบบแทงแบบปาดแบบสะบัดเนี่ยคือวิธีการของมันเห็นไหมฮะพอผมอธิบายเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าผมอยู่ผิดที่คือท่านจะงงมากก็คิดว่าทุกคนจะงงว่าผมพูดอะไรอยู่แล้วคนที่นั่งฟังอยู่อ่ะผมคิดว่าไม่มีคนในฝั่งผมเลยแล้วคนในฝั่งผมอะฮะแม่งไม่เชิญผมไปพูดเพราะว่าผมไปพูดเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานในระบบของการเต้นแต่เขาทำงานในระบบของวัฒนธรรมถามว่าระบบของวัฒนธรรมคืออะไรถ้าผมบอกว่างานชุดนี้นะครับเป็นบทประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะใช้บทประพันธ์เนี่ยตอนสมัยรัชกาลที่1เนี่ยเอามาสร้างเป็นโขนชื่อว่าตอนนี้นะเล่นโดยครูคนนี้มีวิธีการเล่นแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหมดเลยแต่ผมพูดไปในระบบในเชิงเทคนิคนะฮะของดานซ์เนี่ยทุกคนไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรอยู่เนี่ยฮะนี่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานครับจะตอบในเรื่องงานที่เราทำร่วมกันครับทีนี้พอมาถึงงานชิ้นนี้ที่ทำร่วมกันนะฮะจริงๆแล้วมันคือชิ้นเดียวกันกับ I am a demon เลยฮะแต่ว่า I am a demon เนี่ยมันถอดออกหมดแล้วครับคือผมออนสเตจด้วยการถอดทุกอย่างออกหมดแล้วแต่ชิ้นเนี้ยครับมันเป็นจุดที่มันเหมือนกับเผชิญหน้าอยู่กับอาจารย์คำบินด้วยการที่ผมเนี่ยยังใส่ชุดอยู่แล้วเริ่มให้เห็นว่าเสื้อผ้าเนี่ยหรือว่ามันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเนี่ยมันกดทับชีวิตผมอยู่นะมันบังคับผมอยู่นะให้ผมทำงานลำบากมากที่จะเปิดเผยหรือจะพัฒนามันออกมาเพราะมันมีกฎและมันมีกติกาบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีกับมันได้นะครับมันก็เลยต้องถอดมันออกแล้วก็ฉีกมันออกนะฮะแล้วก็ทำลายมันโอเควางมันไว้อย่าใช้คำนี้เพราะมันจะไม่ดีกับตัวเองทำลายมันคือถอดมันออกแล้ววางมันเอาไว้ในที่ของมันนะฮะแล้วตัวผมก็เปิดเผยนะฮะความเป็นตัวตนความเป็นมนุษย์ออกมาแล้วก็ค้นหาสิ่งนั้นใหม่และที่สำคัญก็คือค้นหาเข้าไปสู่ระบบข้างในนะครับระบบข้างในตัวเองจากค้นหาการเคลื่อนไหวนะว่าการเคลื่อนไหวมันทำงานยังไงนะค้นหาไปที่ระบบของลมหายใจนะจนไปที่สุดของที่สุดแล้วก็คือการหายตัวตนเข้าไปอยู่ในกล่องกับอาจารย์เขานะฮะต่างคนต่างหายเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วมีอีกสิ่งสมมุตินึงถือกำเนิดขึ้นมานะสิ่งสมมุตินึงอีกถือกำเนิดขึ้นมาก็คือหลักการและทฤษฎีที่ผมสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็เป็นเหมือนกับหลักการและทฤษฎีที่เป็นสิ่งสมมุตินะครับงานชิ้นล่าสุดของผมก็คือชื่อว่า Number 60นะครับเป็นงานที่ใช้เวลาอยู่15ปีในการถอดระบบทั้งหมดของนาฏศิลป์ไทยออกมาเป็นรูปแบบของไดอะแกรมแบบดิจิตอลนะฮะก็คือมันเป็นงานดิจิตอล3มิติเลยที่คุณสามารถที่จะอ่านนะฮะระบบการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยผ่านตัวโครงสร้างที่เป็นไดอะแกรมใหม่ทั้งหมดได้นะครับงานชิ้นนี้เสร็จไปเมื่อปี2019ตอนนี้กำลังทำงานอีกชิ้นหนึ่งก็คือว่าเรากำลัง transform ไอ้ตัวไดอะแกรมเนี่ยครับขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์นะครับในโลกเสมือนจริงเพื่อใส่เข้าไปใน Metaverse นะครับแล้วก็ เก็บฐานข้อมูลของผมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นด้วยนะครับก็คือในวันที่ผมตายแล้วเนี่ยคนสามารถเข้าไปคุยกับผมได้ในนั้นนะเพราะฐานข้อมูลมันอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วครับเราค่อยลงลึกกันอันนี้คือเกิดนำนะครับก็อยากจะส่งผ่านสู่อาจารย์อภินันท์ช่วยพูดในประสบการณ์ร่วมกันเนาะระหว่างที่อาจารย์มีกับชุดกอไก่หรือกับผมหรืออาจารย์พิเชษฐ์ในการทำงานหรือว่ามุมมองที่อาจารย์มีกับโลกศิลปะที่ทุกคนพยายามหาความเป็นไอเดนติตี้หรือเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงคุณสุนทรียศาสตร์ที่อยู่เหนือพ้นเอกลักษณ์ซึ่งมันอาจจะไม่คุ้นชินกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในหัวกันส่วนมากนะฮะ
ก็รบกวนอาจารย์ช่วยแบ่งปันความรู้สวัสดีทุกท่านครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้มานั่งกับสองท่านนี้ถ้าเผื่อใครได้ติดตามความเป็นมาของคุณคามินกับคุณพิเชษเนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยไล่เลี่ยกันผมก็ได้เฝ้ามองสองคนนี้เนี่ยมาเป็นเวลาเกือบกว่า30ปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าร้ายทั้งคู่ร้ายทั้งคู่แล้วก็ต้องเรียกว่า enfant terrible ก็คือเด็กเร็วประจำยุคนะเพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังมาเมื่อกี้นะก็คือสิ่งที่เขาเฝ้ามองแต่ถามคำถามกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเขาตั้งคำถามอะไรบางอย่างซึ่งสำหรับบ้านเราเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยเราตั้งคำถามเรื่อยๆแล้วถามเรื่อยๆในจุดที่ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการท้าทายเพราะว่าระบบไฮรักกี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการมองจากข้างบนลงมานะครับแต่วงการศิลปะเนี่ยเมื่อมันถูกสอนให้ถามสอนให้คิดนะครับสอนให้แสวงหาสิ่งใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับแล้วมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละการตั้งคำถามการหาคำตอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการสำรวจ self inquiry ผ่านงานศิลปะหรือตัวตนก็ตามผมเห็นงานของคุณคามินเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะไปนิวยอร์กด้วยซ้ำไปนะเป็นงานภาพพิมพ์ที่เรียกได้ว่าท้าทายมากสำหรับช่วงนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ได้ไปเจอกันที่นิวยอร์กโดยบังเอิญหรือไม่ก็ตามเนี่ยเพราะว่าผมก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้พบปะกันคุณคามินเป็นคนแรงมากๆนะตอนหนุ่มๆนะแรงมากแล้วเขาเป็นคนที่ตั้งคำถามอย่างรุนแรงแล้วก็อารมณ์ร้อนนะครับแต่ว่าเฝ้ามองเข้ามาเนี่ยมาถึงจนทุกวันนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะด้วยเหตุผลที่ความรู้สึกหรือว่าโตขึ้นหรือว่าปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้ความสงบของเขาตรงนี้เนี่ยมันวนกับการหาสำรวจตัวตนของตัวเขาเองนะครับซึ่งเขาก็ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็พยายามเอาสองสิ่งเนี่ยมาประสานเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องกอไก่แต่กรณีของคุณพิเชษเนี่ยเผอิญผมก็รู้จักมากว่า30ปีเผอิญอยู่คณะเดียวกันที่จุฬานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอจุฬาตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นคณะร้ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีแค่ศิลปกรเนี่ยช่วงนั้นน่ะแล้วต่อมามันก็มีมช.แล้วก็มีอื่นๆตามมาเนี่ยแต่คุณพิเชษเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เกือบจะผิดที่ผิดทางเกือบๆแต่ว่าเขาก็ได้พยายามที่จะค้นหาแล้วก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะครับจนเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็ได้ติดตามงานเขาห่างๆแต่ว่ามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่เขามีโรงละครช้างนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลศิลปาธรนะซึ่งจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เริ่มใกล้ชิดกันมากกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงที่ท้าทายนะครับนิจินสกี้แอนด์ไซแอมนะครับชุยฉายนะครับหรือเรื่องอื่นต่างๆจนมาถึงเรื่องท่า60เนี่ยซึ่งผมล่าสุดได้มีโอกาสไปดูที่National Gallery สิงคโปร์จะเห็นได้เลยว่าความร้ายของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามันมาเนี่ยตีแผ่แล้วก็เอามาศึกษาแบบ interdisciplinary ก็คือผูกสาขาแล้วก็ไขว้ไปไขว้มานะครับมันจะมีเรื่องทั้ง 3D mapping มีทั้งโยงไปถึงเรื่องของไดอะแกรมสมัยบาบิลอนนะครับรวมไปถึงอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นคาตาโกฟีมันเป็นอินเตอร์ดิสซิปลินารีซึ่งมันขยายออกไปนอกเหนือจาก
พียงแค่ท่ารำ 1-59 แต่เขาได้ deconstruct มันออกมาเนี่ยจนถึงจุดที่ว่ามันสามารถที่จะมีจิตวิญญาณตัวตนของมันได้ณปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึง VR AI กำลังพูดถึงเรื่องของMetaverse Avatar นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องของเอกลักษณ์กลับมาพูดถึงเอกลักษณ์หรือ DNA นะครับความเป็นไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยทั้งสองท่านนี้ก็ถามมาอย่างตลอดชุดกอไก่ของคุณคำมินเนี่ยผมกลับไปพูดนิดนึงก็คือน่าสนใจมากเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่ามันเป็นตัวเลขไอ้ตัวอักษรหรือมันเป็นงานแอบสแตรกการใช้ตัวอักษรกับงานแอบสแตรกเนี่ยเอามาเจอกันเนี่ยมันก็เกิดการตั้งคำถามว่าแล้วมันแอบสแตรกตรงไหนแล้วตัวอักษรเนี่ยมันพุ่งออกมาหรือว่ามันจมลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ความหมายของตัวอักษรแต่ละคำเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาอย่างเช่นวาดด้วยตีนนะครับกอไก่มีความหมายเป็นอย่างอื่นนอกจากกอเอ๋ยกอไก่นะครับความหมายมันก็เปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอเต่าตอนนี้อาจจะเป็นตอแหลเพื่อชาติสุดแล้วแต่เพราะว่าคำนี้มันมีชีวิตแล้วมันสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับเผอิญนี่1990ใช่ไหมครับตอนที่ทำเนี่ยแต่เผอิญ5ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณคามินในฐานะเด็กน้อยเนี่ยได้ไปเห็นงานของผมที่หอศิลป์พิศีชื่อว่าสอนศิลป์ให้ไก่กรุงอันนี้อธิบายแบ็กกราวนด์นิดนึงนะครับว่าทำไมถึงสนใจเพราะตัวเองก็พยายามทำสิ่งนั้นในสมัยของตัวเองมีงานวิดีโอมีงานเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ตั้งคำถามว่าสอนศิลป์ให้ไก่กรุงแค่ประโยคนี้เนี่ยมันก็ตั้งคำถามว่าแล้วสอนศิลป์ให้ใครสอนศิลป์แล้วใครมาดูใครมาฟังในห้องนั้นมีลูกไก่ลูกเจี๊ยบประมาณ200กว่าตัวมีงานวิดีโอมีงานอะไรต่างๆซึ่งสำหรับสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือต่างประเทศก็ทำกันมานานแล้วแต่ว่าสมัยนั้นในบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ต้องบอกว่าร้ายพอๆกันนะเพราะฉะตรงนี้เนี่ยมันเกิดอาการที่ว่ามันเป็นลักษณะของ parallel universe จักรวาลที่มันอยู่ขนานกันซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อใดเนี่ยเมื่อใดที่ได้เจอกันเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่บางครั้งเนี่ยการเฝ้ามองหรือการเซลฟ์อินควายรีในระยะห่างๆเนี่ยมันตอบคำถามของมันเองได้ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่เนี่ยนะฮะมีเวลาว่างมาเชียงใหม่ก็จะแวะเวียนมาแล้วเวลาเดินออกไปเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่ามันโปร่งแล้วมันได้อะไรออกไปเพราะว่าคุยกับคุณคามินทีไรเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยามันจะมีเคมีคอลรีแอคชั่นบางอย่างซึ่งทำให้ผมคิดส่วนคุณพิเชษเนี่ยเวลาเราเจอกันเนี่ยเป็นลักษณะของการผมมองเขาอยู่บนเวทีนะครับแล้วบางครั้งเราก็ได้มีโอกาสนั่งสนทนาด้วยกันอยู่ตรงกันข้ามกันพลังของเขาเนี่ยนะฮะทำให้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยผมฉุกคิดขึ้นมาว่าผมอยากให้เขาเนี่ยเอาพลังเขาเนี่ยไปปะทะกับศิลปินระดับโลกก็คือมารีนาอับราโมวิชหลายคนคงรู้จักเขาหรือว่าเห็นผลงานของเขาเขาเคยมาที่เมืองไทยแล้วก็หลายครั้งนะครับแล้วล่าสุดปลายปีที่แล้วก็ได้มาบรรยายที่ศูนย์ศิลปกิจนะครับเป็นศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับโลกอายุ74ปีนะครับตอนที่มารีน่ามาตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็ขอให้คุณพิเชษเนี่ยมาเล่นหนังกับเขาซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเป็นครั้งแรกนะฮะยังไม่ได้ฉายให้ใครดูเลยคลิปสั้นๆเป็นทีเซอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยยาว34นาทีเนี่ยจะไปฉายที่เทศกาลที่เซนต์มอริสที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นโบว์พรีเมียร์นะฮะแต่กำลังจะวนกลับมาบอกว่าพลังของคุณพิเชษกับพลังของมารีน่าเนี่ยเราจัดให้2คนเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามเพราะว่ามารีน่าอับราโมวิชเนี่ยสร้างผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอที่มีชื่อว่า
the artist is present ก็คือตัวเธอเนี่ยนั่งอยู่ในมิวเซียมที่มิวเซียมวัฒนาเนี่ย700กว่าชั่วโมงมีเบรกนะฮะแต่ว่ารวมแล้วเนี่ย700กว่าชั่วโมงแล้วก็ให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามานั่งข้างหน้าเธอแล้วก็จ้องเธอคิวเนี่ยฮะยาวเต็มไปหมดเลยหน้ามิวเซียมวัฒนาเนี่ยแล้วบางคนก็ยิ้มร้องไห้หัวเราะแต่เธอเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วคนที่นั่งตรงข้างกับเธอเนี่ยนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้แต่มุมกลับกันเนี่ยผมให้เดี๋ยวจะเห็นในหนังนะผมจะให้มารีนาอับราโมวิชศิลปินระดับโลกเนี่ยมาเข้าคิวรอพบพิเชษฐ์กันชื่นซึ่งอันนี้เนี่ยในมุมกลับกันเนี่ยผมมองว่ากิริยาท่าทางในการแสดงออกของศิลปินจากเมืองไทยจากเอเชียกับศิลปินชาวเซอร์เบียจากมารีนาอับราโมวิชในบริบทนั้นเนี่ยเมื่อปะทะกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรคล้ายๆกันกับที่คุณคามบินกับคุณพิเชษฐ์ได้ทำอยู่เมื่อตอนแสดงครั้งแรกนะฮะไม่กี่อาทิตย์มานี้เนี่ยแล้วกำลังอยู่ตรงนี้ก็คือการสำรวจการสำรวจตัวตนซึ่งการสำรวจตัวตนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองเนี่ยหรือพวกเราที่เคยสัมผัสหรือปฏิบัติเนี่ยก็คือการเอาจิตให้อยู่คือจิตเราจะวิ่งอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิมันก็จะเกิดอากับกิริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มันแวบเข้ามาหรือที่เรียกว่านิวรณ์นะครับทำให้เราเนี่ยเกิดความค่อยเขวอยู่ตลอดเวลาแล้วสมาธิเราก็ไม่มีแล้วตัวตนเราก็ไม่เจอแต่ว่าเมื่อมันเจอเนี่ยนะฮะเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันก็คือการอยู่กับความทุกข์ได้นานที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังเอาศิลปะเนี่ยจะเรียกว่าบำบัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอามาใช้เป็นงานที่ไม่ใช่เรื่องของแค่อัตลักษณ์สุนทรีมันอาจจะเกินเลยแอสเธติกก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ออกมานอกงานศิลปะมันเป็นงานที่อยู่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเราปฏิบัติยังไงกับสิ่งที่เราทำอยู่แต่ศิลปะนี่มันเป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเกิดคำถามหรือสิ่งนั้นขึ้นมาหรืออย่างเมื่อกี้บอกว่าท่ารำของคุณพิเชษฐ์เนี่ยดูท่ารำของคุณพิเชษฐ์แต่พอ2018เนี่ยไปดูที่เขาแสดงโบเกอร์เซลส์ที่ช่างช่วยอ่ะคือตอนนั้นเพิ่งตั้งรัฐบาลปฏิวัติใหม่ๆคือพูดอะไรไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่ได้ที่ช่างช่วยเนี่ยคุณพิเชษฐ์ก็มาเต็มรูปแบบเลยก็คือทั้งทหารทั้งเกย์ทั้งอะไรเป็นฝูงชนที่แสดงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการท้าทายอีกลักษณะหนึ่งซึ่งผมมองว่าความหลากหลายของมิติของการแสดงเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยว่าจะแบบนิ่งก็ได้หรือจะเอาแบบเต็มรูปแบบเลยก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่ผมมาวันนี้ได้มีโอกาสมาได้พบแล้วก็ปะทะสังสรรค์กับทั้งสองท่านนี้นะครับแล้วก็หวังว่า เดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสแชร์ร่วมกันนะครับในเรื่องของการ เฝ้าดูสิ่งต่างๆที่มันเป็นผู้ดูและผู้ถูกดูนะครับในเวลาเดียวกันคุณครับอาจารย์จะฉายสไลด์ของอาจารย์ก่อนไหมหรือแล้วเราจะวนกลับมาที่บทคำถามกับสนทนาอีกเพราะไม่งั้นคนดูจะไม่เข้าใจเนาะรบกวนฉายงานตัวอย่างของอาจารย์อภินันท์ก่อนฉายนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหลีไฟนิดนึงนะครับนะครับก่อนฉายเนี่ยผมต้องกล่าวนำนิดนึงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมัน34นาทีนะครับแต่จะเอาแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยมาให้ดูนะครับJohn
ักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วคำตอบของเจ้ากำลังรออยู่อีกไม่นานนี้แล้วโอเคครับเดี๋ยวแชร์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ภาพเนี่ยเป็นภาพสนทนากับงานที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยก็คือผมเป็นมารีน่าแซงวิชมีความคล้ายมีความคล้ายไม่เป็นไรครับศิลปะลอกกันได้ถ้ามันดีเขาเรียกว่าไงอ่ะ if value then copy อันนี้คือคอนเซปต์ของ superfect ซึ่งผมสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วผมคิดว่าอันนี้คือคอนเทนต์ของโลกสมัยใหม่คือเราอยู่กับไอ้ความเป็นตัวตนแล้วก็ความเป็นลิขสิทธิ์จนคุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อ่ะคือเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ทุกอย่างยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะทำเองได้เราต้องซื้อคือซึ่งเป็น knowledge ง่ายๆทุกอย่างเนี่ยมันถูกกันความเป็น identity หรือความเห็นแก่ตัวของระบบทุนนิยมแล้วผมคิดว่าเราควรจะ copy ถ้ามันดีเพื่อให้สังคมหรือคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยได้ใช้สิ่งที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เอาความเป็น identity แล้วก็ความเอาเปรียบทางกฎหมายหรือโลกธุรกิจแล้วผมว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยวิธีคิด consumer แล้วคอนเซปต์ที่เราพยายามจะพูดวันนี้ก็คือเราจะไปไกลกว่าความเป็น identity ได้ยังไงแล้วความงามมันอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจมากแล้วผมก็คิดว่าผมไม่ได้มองความเป็น identity เลยเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าอะไรที่มันมีประโยชน์กับตัวเราและผู้อื่นเนี่ยมันควรแบ่งปันออกไปเนาะเหมือนน้ำกับอากาศหรือความรู้การศึกษาแล้วผมคิดว่าวันนี้ที่เราอยากพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นท็อปิกที่สำคัญที่สุดในการเดินทางของการค้นหาคุณค่าในงานศิลปะร่วมสมัยของผมเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผมมองความอยากประสบความสำเร็จหนึ่งในนั้นคือความมีตัวตนความเป็น identity ในโลกศิลปะไม่ว่าจะเป็นลายมือลายเซ็นหรือว่าอัตลักษณ์ในการสร้างงานจนมาถึงวันนี้ผมรู้สึกแม่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดและเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนต่อได้เพราะวิธีคิดอย่างนี้มันทำให้โลกเนี่ยกลายเป็นทุนนิยมสุดขั้วเนี่ยความคิดของผมมาถึงวัยที่จะ60ปีเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรได้บ้างแต่ด้วยการมาถึงจุดเนี้ยผมคิดว่าผมอยากจะแชร์และแบ่งปันความเชื่อมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในยุคที่ผมมีชีวิตอยู่แต่ผมว่าแม่งคืออันตรายที่สุดการที่มี identity และการที่เราจะหลุดออกไปและสร้างโลกใหม่ของความสันติภาพและการเผื่อแผ่เนี่ยเราต้องก้าวข้ามคอนเทนต์ตัวนี้ออกไปความเป็นชาตินิยมความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นแล้วผมก็เลยอยากจะมีเสวนาวันนี้หรือว่าเอ็กซิบิชันคราวนี้เนาะมันเป็นการเดินทางในวัยหนึ่งซึ่งผมกำลังมองย้อนกลับไปแล้วผมรู้สึกว่าผมมีผู้ร่วมทางหรือความคิดมันอาจจะคล้ายและเหมือนบางแง่มุมซึ่งผมก็ได้เรียนรู้จากการฟังอาจารย์พิเชษหรืออาจารย์อภินันที่พยายามสื่อสารในสิ่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในหลายๆมิติคือคำถามของผมเนี่ยผมอยากจะถามกลับไปที่ความหมายหรือว่าความการค้นพบหรือการเดินทางของอาจารย์ในเรื่องของการทำเพอร์ฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการที่เราตั้งคำถามหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับงานร่วมสมัยหรือโดยเฉพาะงานชิ้นนี้กับที่ทำกับผมใช่ไหมมันมีความต่างและเหมือนยังไงถ้าเกิดดูเพียงแค่รูปแบบหรืออะไรมันอาจจะเหมือนกันมากหรือว่าใกล้เคียงกันแต่ผมว่าคอนเทนต์คนละเรื่องหรือว่าการที่เราพยายามที่จะกลับเข้าไปหาความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะคล้ายกันเนาะแต่วิธีการหรือเส้นทางเนี่ยคือจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างการสร้างงานแบบเนี้ยอาจารย์มี
ความคิดเห็นยังไงใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ที่เราพยายามจะขายมันในความเป็นโขนความเป็นไทยร่วมสมัยความเป็นไทเนสในงานร่วมสมัยอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาหรือว่าเป็นปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยมันควรจะไปต่อยังไงผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมถามมาตลอดแล้วก็วันแรกที่ผมมาคุยกับอาจารย์ข้างบนนะฮะอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้ครับเรื่อง identity เรื่องการที่มันต้องไม่มีตัวตนต้องหาชุดความงามที่มันเป็นอิสระให้ได้อะไรเงี้ยคือมันหลังจากที่ผมกลับไปแล้วเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในหัวผมอยู่ 2-3 วันว่าจริงๆแล้วมันมีความจำเป็นไหมกับเรื่องนี้และทำไมอาจารย์ถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นมันวนเวียนอยู่ในหัวผมนะฮะแล้วผมก็พยายามจะวิเคราะห์ขบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็มองเห็นว่ามันมีช่วงเวลานะที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วก็การตั้งคำถามกับงานที่เราทำการตั้งคำถามกับชีวิตเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันด้วยนะคือผมก็มองว่าการมีตัวตนเนี่ยมันมีความสำคัญมากด้วยนะฮะมันมีความสำคัญมากเลยกับคนทำงานศิลปะในวัยหนึ่งครับในช่วงเวลาหนึ่งที่มันต้องหาความเป็นไอเดนติตี้ของตัวเองให้ได้เพื่อให้ถูกมองเห็นนะครับเพื่อให้ถูกมองเห็นแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังคงติดอยู่กับตัวตนนั้นหรือสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ส่วนที่เราเรียกมันว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยหรือความเป็นอิสระเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปมันเหมือนกับพอมันผ่านช่วงเวลาไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมองมันอีกแบบนึงแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวตนนั้นใหม่ว่าเราสร้างมันขึ้นมามันมีเหตุผลอะไรในช่วงเวลาของอะไรแล้วก็พาตัวเองไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะติดนะครับเรามีศิลปินเยอะมากครับที่ติดอยู่กับที่นะฮะแล้วไปไหนไม่รอดนะครับในเวลาเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีประโยคว่าเฮ้ยเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้มีงานที่มันเข้มข้นเหมือนเดิมไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์หนักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีคนมองว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เป็นแบบที่ฉันเคยชอบเขาอะไรเงี้ยก็จะมีประโยคเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าชุดความงามที่มันตามมาเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองเห็นว่ามันสอดคล้องอยู่กับช่วงของวัยแล้วก็เวลาคือในขณะเดียวกันที่เราพยายามจะปฏิเสธความมีตัวตนเพื่อหาความไม่มีตัวตนผมก็มองว่าเนี่ยผมอาจจะคิดต่างจากที่อาจารย์คิดจริงๆเราก็สร้างตัวตนอยู่เหมือนกันนะคือการสร้างตัวตนที่มันไม่มีตัวตนให้เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังคงมีนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่มันไม่มีนะครับการที่เราหยิบจับสิ่งที่ไม่มีแล้วตั้งข้อสมมติฐานหรือให้สิ่งที่ไม่มีนั้นเนี่ยนะเกิดเป็นทฤษฎีหรือเกิดเป็นรูปแบบขึ้นมาเท่ากับว่าเราได้สร้างตัวตนของทฤษฎีแล้วหลักการนั้นขึ้นมาในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะครับแล้วคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำลายเรื่องนี้จริงๆเพื่อไปสู่จุดที่มันไม่มีจริงๆได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการไปถึงจุดที่มันไม่มีจริงๆได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันมีความซับซ้อนมากที่ผมเองก็พยายามมองหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในวันนี้ผมถึงได้พยายามแก้งานของผมไปเรื่อยๆหรืองานของผมทิ้งไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันนี้ที่มันเข้าไปสู่งานที่มันเป็นโลกเสมือนจริงนะครับแล้วมันไปไกลมากจากที่มันเคยเป็นในเชิงจิตวิญญาณจากที่มันเคยเป็นโลกจิตวิญญาณอยู่มันกลายไปเป็นโลกที่เป็นโลกเสมือนจริงนะฮะที่ไม่ใช่โลกจิตวิญญาณเลยนะฮะไม่มีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นเลยแล้วก็มีการปฏิเสธมันด้วยซ้ำไปว่าจิตวิญญาณมันจะอยู่ในเทคโนโลยีไม่ได้นะครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมพยายามจะพามันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะไกลได้นะครับเพื่อดูว่ามันจะค้นพบตรงส่วนไหนหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค้นพบอะไรเลยหรือมันอาจจะไม่มีอะไรเลยแล้วมันอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายก็ได้ว่าจริงๆแล้วกันผมไม่เจออะไรเลยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ผมไม่เจอมันอาจารย์อธิบายเรื่องความเหมือนความต่างที่อาจารย์ครับทีนี้คือนี้ชิ้นเนี้ยครับกับชิ้นที่เล่นกับอาจารย์นี่มันต่างกันสูงมากเลยเวลาที่เรานั่งดูฮะคือชิ้นเนี้ยครับมันมีความเป็นตัวละครอยู่ครับมันมีตัวละครอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าชิ้นที่เล่นกับอาจารย์นะมันมีความเป็นตัวผมอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยสองสิ่งนี้มันต่างกันคือชิ้นเนี่ยครับผมเล่นเป็นมังกี้คิงนะเป็นแบบเป็นมังกี้คิงซึ่งตัวมังกี้คิงอันนี้ผมตีความว่าจริงๆแล้วมันคือจิตสภาวะจิตข้างในนะฮะสภาวะของจิตข้างในที่มันมีความวุ่นวายมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วก็ตัวมารีน่าเองเนี่ยผมตีความว่าเขาเนี่ยกำลังมองหรือค้นหานะฮะไอ้ความซับซ้อนของสภาวะทางอารมณ์เหล่านี้อยู่นะครับแต่ว่างานที่ทำที่เนี่ยนะครับในวันที่5เนี่ยมันคือตัวผมที่พยายามจะถอดหรือพันธนาการของศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยออกเพื่อปลดปล่อยตัวผมนะฮะให้เป็นอิสระจากสิ่งที่มันเป็นพันธนาการในสังคมนี้ในวัฒนธรรมนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมหลังจากบทสนทนาเสร็จนะครับเราจะฉายหนังวันที่5ที่เพอร์ฟอร์มด้วยกันประมาณ59นาทีนะครับก็ใครอยากจะชมว่ามันเป็นยังไงก็ยินดีหลังจากที่เราเสวนาแล้วอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ผมนั่งหลับเป็นยังไงครับอาจารย์สิ่งที่ฉันนั่งหลับเป็นยังไงผมคิดว่าเราเป็นเซลฟ์รีเสิร์ชทั้งคู่ครับคือเวลาที่คืออย่างเงี้ยคือสิ่งที่อาจารย์มองอยู่ข้างหน้าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับโมเดลของคนรุ่นก่อนที่พยายามจะนะฮะมองหาความเป็นตัวตนที่เจออะไรบางอย่างแล้วมีความนิ่งสงบอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือสำหรับผมเนี่ยผมยังอยู่ในสภาวะที่มันยังต่อสู้อยู่มันยังที่จะพาตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับพิสูจน์ความเป็นตัวเองให้ได้นะฮะคืออันนี้มันเป็นแผลใหญ่มากในชีวิตผมนะฮะแผลใหญ่ในชีวิตผมก็คือว่าคือเราจะเห็นว่ามันมีองค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่มากที่เรียกว่ากรมศิลปากรอะไรเงี้ยคือต่อให้ผมเนี่ยจะทำยังไงก็ตามฮะผมไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นได้เลยแม้กระทั่งวันนี้ต่อให้รางวัลเนี่ยจะเต็มตู้กับข้าวที่บ้านก็ตามนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นแผลลึกๆที่ผมก็พยายามจะยังพิสูจน์สิ่งต่างๆนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายๆครั้งผมก็พยายามจะบอกว่าพอเถอะแล้วก็หยุดที่จะสื่อสารกับเขาแล้วก็พาตัวเองไปในพื้นที่ที่ตัวเองควรจะอยู่แต่ว่าผมก็ยังมีความเหมือนกับเข้าข้างตัวเองนะฮะเป็นห่วงว่าแล้ววันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัววัฒนธรรมนี้กับสิ่งที่มันยังคงย่ำอยู่กับที่แบบนี้เป็นระยะเวลาอันนานแสนนานทั้งที่เราเห็นว่ามันมีประตูที่เปิดออกแล้วมันเดินทางไปที่อื่นได้แต่กลับเป็นว่ามันไม่มีคนที่พร้อมที่จะเดินทางออกไปจากประตูนี้อันนี้คือเป็นความกังวลและเป็นความที่ห่วงใยอยู่ครับก็ผมไม่รู้ว่าจะสรุปเดี๋ยวเราดูหนังแล้วอาจจะไม่แฮปปี้เพราะว่าผมไปเฉลยหรือพูดอะไรแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกดีนะฮะวันนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นการแสดงซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงจริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่แรกก็อยากแค่เป็นส่วนประกอบของเพอร์ฟอร์มของอาจารย์พิเชษเนาะที่เราคุยกันเพราะว่าผมจะไม่ฝึกไม่อะไรที่บอกว่าก็คือเป็นไลฟ์แต่ไม่ใช่เพอร์ฟอร์มแต่พอทำเข้าจริงๆเนี่ยมันก็พาไปกลายเป็นเพอร์ฟอร์มนิดหน่อยตอนจบก็เดี๋ยวเราก็ลองดูแล้วก็มีอะไรก็ถามกันได้หรืออะไรแต่วันนั้นผมคิดว่าหลายคนอาจจะมาเนาะแล้วก็เห็นผ่านสื่อก็สรุปแล้วยังไม่อยากจะเฉลยแต่อาจารย์อภินันท์ก็เห็นแล้วนะผมส่งไปให้อาจารย์อาจจะวิพากษ์วิจารณ์หรือแนะนำผ่านการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็การทำงานกับชิ้นนี้ถ้าไงรบกวนอาจารย์แนะนำหรือชี้แนะในมุมมองของอาจารย์ครับเดี๋ยวผมก็เฉลยสิ ไม่เป็นไรอาจารย์พูดกว้างก็อย่างที่พูดนะครับจืดlive performance live ไม่ใช่สดนะทั้งชีวิต live ในที่นี้คือทั้งชีวิตคือ2คนเนี่ยทั้งชีวิตเขาเอามารวมกัน30 ปี 30 ปีเอามารวมกันมาปะทะกันในห้องนี้นะครับผมถึงวางอุปมาอุปไมยเป็น parallel กับคุณพิเชษกับมารีน่าไง
ว่าตราบใดที่ศิลปินเนี่ยข้างในแรงเอามาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันพวยพุ่งออกมาพลังกับ energy นี่มันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตีความอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าและคำถามอะไรก็ตามซึ่งอาจจะไม่มีคำตอบเพราะว่าคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะค้นหาไม่เจอเพราะว่าระบบนิเวศทางศิลปะของเราเนี่ยจัดว่าอย่างนั้น Art Ecosystem ระบบนิเวศของเราเนี่ยจัดว่าอย่างนั้นเมื่อกี้พูดถึงกรมศิลปากรแต่จริงๆมันจะมีอีกหน่วยงานอีกมากมายรวมไปถึงระบบแกลเลอรี่ระบบธุรกิจศิลปะระบบการให้รางวี่รางวัลนะครับคือศิลปินอาจจะหลุดออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตอนนี้อะไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปากรนะหลุดออกมาความใฝ่ฝันเนี่ยก็คือไอเดนติตี้ไงอยากจะมีตัวตนอย่างน้อยก็เป็นที่รู้จักว่าฉันคือนายกไม่ใช่คือฉันคือ nothingness ถ้าออกมาปั๊บเนี่ยฉันคือ nobody ทุกคนออกมาแล้วเนี่ยอยากจะเป็น somebody เพราะฉะนั้นการยอมรับเนี่ยก็คือว่าอาจจะไม่ใช่รางวัลเลยแต่ว่าเอาเข้าไปแสดงอยู่ในนิทรรศการในกลุ่มในแกลเลอรี่ที่ก็อุตส่าห์เปิดพื้นที่ให้แสดงได้นี่คือความภาคภูมิใจว่าเรียนมาตั้งนานแล้วเนี่ยออกมาเป็นศิลปินหรือจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นนักคิดสร้างสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยได้รับการยอมรับโอ้เปิดขึ้นมาใน Facebook ในสื่อต่างๆมีงานของฉันมันเป็นระบบ Art Ecosystem ที่มันคลุมและฝังเราทุกวันอยู่ตรงนี้ซึ่งระบบนี้เนี่ยจะโทษ capitalism ทุนนิยมก็ได้ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของการไหลเททางวัฒนธรรมไปจนถึงขั้นที่ว่า AI Metaverse เหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาบวกกับระบบของ Art Ecosystem กล่าวคือพอช่วงโควิดกำลังโควิดแล้วเนี่ยสื่อต่างๆที่มันสามารถที่เสนอความคิดออกไปผ่านสื่ออื่นๆที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่ในแกลเลอรี่มันก็สามารถที่จะสร้างตัวตนได้แต่นี่เผอิญมันมีระบบให้รางวัลได้ไงรางวัลนี้เนี่ยย้อนกลับไป40 50ปี60 70ปีมันเริ่มด้วยการให้รางวัลงานศิลปกรรมแห่งชาติซึ่งสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วมันก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแต่เผอิญมันอยู่ในระบบแคบๆพอส่งต่อมานานๆเข้าเนี่ยมันก็ต้องขยายวงออกมาเป็นการให้รางวีรางวัลจากผู้ประถมที่เป็นเอกชนเช่นนายแบงค์นายทุนมันก็ล้อมาจากตะวันตกนั่นแหละแต่พอมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผู้ที่ต่อต้านผู้ที่บอกว่าจะไม่เข้าระบบนี้จะออกมาแสดงเองจะออกมาตั้งวงเองจะออกมาตั้งกลุ่มเองมันก็เป็นอีกระบบหนึ่งของ Art Ecosystem นะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยตราบใดที่เราบอกว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้เราก็ขัดตัวเองหรือเปล่าหรือเราจะไปหา nothingness ก็คือความศูนย์ความไม่มีอะไรตรงนั้นเนี่ยเราเพียงพอหรือเปล่าซึ่งมีศิลปินต้องการอย่างนั้นนะศิลปินบางคนเนี่ยเขาก็ปิดวิเวกออกไปเลยออกจากวงการออกจากระบบไปแต่ศิลปินก็คือศิลปินนะครับบางคนเขาก็อยากมี recognition ก็คืออยากได้รับเป็นตัวตนได้รับการยอมรับมันก็ไขว้กันอยู่อย่างนี้ไงว่าเราจะค้านระบบนี้หรือเราจะแหกข้อออกไปเลยโดยที่บอกว่าคือถ้าเปิดเรียนศิลปะหรือประวัติศาสตร์เนี่ยนีโอดา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 พวกนีลิสเหล่านี้เขาก็ต่อต้านระบบต่างๆจากตะวันตกของเราเองก็มีหลากหลายที่ต่อต้านออกมาเป็นกลุ่มต่างๆเชียงใหม่สังคมจัดวางเอเชียโตเปียและอื่นๆอีกมากมายมันก็เป็นระบบตรงนี้แต่พอมานี่ในประเทศนะครับแต่พอมันมีการไหลเททางวัฒนธรรมเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อกี้เราพูดถึงซินนี่เบนาเล่ฟูกุโอกะนะครับหลากหลายจากนิวยอร์กนะครับแล้วเราก็มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบงกอกอาร์ตเบนาเล่ซึ่งเราตั้งขึ้นมาเองในประเทศเราไทยแลนด์เบนาเล่ระบบเหล่านี้เนี่ยมันก็เอื้อสร้างเวทีให้กับศิลปินทั้งในและต่างประเทศเข้ามาแสดงงานร่วมกันเข้ามาประทับสังสรรค์ร่วมกันได้แต่มันมีระบบทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คุณแสดงแล้วเกิดมีคนมาติดต่อบอกว่าสนใจจะขายงานไหมแกลเลอรี่ที่โตเกียวก็สนใจเนี่ยสิ่งแรกที่คุณตอบก็คืออะไรไม่สนใจหันหลังเดินหนีไปเลยก็ยอมได้แต่สำหรับคนที่ไม่หันหลังหันหน้าเข้าหาเขาเนี่ยคุณก็เข้ามาในระบบแล้วไงหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่แสดงหรอกเบียนนาเล่มันเป็นระบบทุนนิยมมันเป็นระบบก็ไม่ต้องแสดงก็อยู่ห่างๆคุณก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันมีทางเลือกไงฮะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ว่ามันตีบอยู่เงี้ยมันตีบอยู่แค่นี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันขยายวงออกไปมากมายแล้วเราต้องบอกว่าเราโชคดีแค่ไหนผมเพิ่งไปไส้ง่อนมานะไม่มีนะไม่มีนะไปพนมเปญไม่มีนะอ่ะสิงคโปร์มีนะครับมาเลย์ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ว่าบ้านเราในละแวกนี้ถือว่าเรียกว่า rich อิ่มไปด้วยกิจกรรมที่สามารถที่จะเป็นเวทีที่แสดงออกได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ศิลปินว่าจะเลือกจะทำอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเรามีทางเลือกผมถามนิดนึงนะอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไขว้กันระหว่างทุนนิยมหรือการที่เราจะมีส่วนร่วมกับการทำงานศิลปะแล้วกับระบบที่เป็นทุนนิยมแต่สิ่งที่ผมพยายามสงสัยคือเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์หรือไอ้ตัวไอเดนติตี้มันอาจจะโอเวอร์แลปกันหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอินดิวิดวลเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเนชั่นแนลลิซึมหรือการที่เราพยายามที่จะโฟกัสความสำคัญให้กับตัวเองจนเราละเลยความสนใจของสังคมหรือคนรอบข้างที่มีผลจากการที่เราได้ความยอมรับหรือการเป็นตัวตนเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนคล้ายแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะรบกวนอาจารย์มุมมองของอาจารย์ว่าสุนทรียะของการหรือความงามเนี่ยหรือการที่เราพยายามที่จะก้าวพ้นการเป็นเซลฟ์เซนเตอร์หรืออัตลักษณ์อะไรแบบนี้มันมีช่องทางหรือมันมีวิธีการหรือมีความงามปรากฏอยู่ตรงไหนง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยคือใครนะฮะคือ DNA หรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ identity จะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะทุกประเทศเขาก็มีแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะพูดต่อไปเลยว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยเบียนนาเล่ที่เก่าแก่ที่สุดอันนึงก็คือเวนิสเบียนนาเล่นะครับคุณคามินก็เคยไปสัมผัสแล้วนะครับหลายๆคนก็เคยได้ไปเที่ยวชมมันเป็นศาลามันเป็นพาวิเลียนซึ่งมันตั้งขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีอะโดยพวกกลุ่มอิตาลีก็บอกว่ามาสร้างศาลาของประเทศนั้นๆก็คือประเทศที่มันพอมีจะกินไงมันก็สร้างในยุโรปแค่นั้นเองแล้วมาเติมด้วยอเมริกาและประเทศที่พอจะมีเงินรวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแต่ว่ามันแสดงตัวตนของความเป็นชาตินิยมแล้วชาตินิยมในบริบทของผู้ที่มีพลังเขาเรียกว่า first world นะครับหรือ global north ปัจจุบันนี้จะเห็นได้เลยว่ามีการพูดถึง global south ถี่ขึ้นเพราะปฏิกิริยาของกลุ่มที่อยู่ประเทศโลกที่3นะฮะไม่ว่าจะเป็นฮาวาน่าคิวบาไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นแม้แต่อินโดนีเซียพวก global south เนี่ยเขาเริ่มตั้งคำถามว่าเออเวนิสเบียนนาเล่เนี่ยมันคุมเกมหมดเลยไงของผู้มีอำนาจมันต้องสลายขยายอำนาจออกไปจนเป็นที่มาของที่บริสเบนแล้วก็รู้กันดีว่าเอเชียแปซิฟิกทริแองเกิลซึ่งก็เป็นอีกอันที่ฉีกรูปแบบออกไปก็คือชาตินิยมตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่ไงว่าเป็นลักษณะของตัวแทนของประเทศทูตวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆไปปักธงโน่นนี่นั่นแต่มาปัจจุบันนี้แล้วถามว่ามันจำเป็นหรือเปล่ามันจำเป็นที่จะต้องมีพาวิเลียนหรือศาลาของประเทศนั้นๆหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยคุณไปแสดงที่คุณไปแสดงเป็นกลุ่มได้ไหมคุณไปแสดงเป็นกลุ่มของ global south ได้ไหมคุณไปแสดงในกลุ่มของ regional ได้ไหมไม่จำเป็นจะต้องโอพิไทยไปก่อนลาวเวียดนามนะครับเขาไม่มีเรามีเมื่อก่อนเรามีแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีแล้วเพราะกระทรวงทำไม่มีตังค์ที่จะไปสปอร์ตพาวิเลียนที่เวนิสแล้วอันนี้ก็คือหลุดออกไปแต่ผมอยากจะเรียนว่าทางออกอยู่ตรงไหนทางออกก็คือว่าการรวมกลุ่มในการแสดงนะครับว่าเราเริ่ม
หันหาไปหาเพื่อนบ้านเราได้บ้างหรือยังเพราะเมื่อก่อนเราไม่หันนะเมื่อก่อนเรามองตะวันตกตลอดแล้วเรามองเพื่อนบ้านเราแบบขอโทษนะแบบเหยียดๆด้วยซ้ำไปนี่คือชาตินิยมพี่ไทยเนี่ยจะต้องเก่งกว่าเขมรเวียดนามลาวในเรื่องของศิลปะร่วมสมัยเมื่อก่อนนี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะหายใจลดต้นคอเราก็ได้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องหันมาดูว่าในบริบทของ global south นะว่ากลุ่มก้อนของเราตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงการแสดงด้วยนะว่ามันมีพลังและอำนาจต่อรองตรงไหนผมก็จะยกตัวอย่างก็แล้วกันว่าเวนิสเบียนนาเล่คราวหน้า2024เราจะมีพาวิเลียนแต่เป็นพาวิเลียนของศิลปินลาวเวียดนามกัมพูชาไทยอินโดฟิลิปปินส์ที่จะไปแสดงร่วมกันจะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นลักษณะของ regional ของ global south ในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นมันจะเปิดอีกมิติหนึ่งแล้วตั้งคำถามกลับไปกับผู้จัดที่เวนิสนะฮะว่าเราจะจัดอย่างเงี้ยเราไม่ไปแบบชาตินิยมอ่ะเราจะไปแบบกลุ่มนิยมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่อีกสเต็ปหนึ่งอีกท้าทายหนึ่งที่จะตั้งคำถามไม่ใช่ว่าตั้งคำถามในประเทศแต่ตั้งคำถามในบริบทของผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในละแวกนี้ครับขอบคุณครับคือผมได้มีคำถามอีกประมาณ10เรื่องอยู่ในหัวแต่คิดว่าทุกคนอาจจะน่าเบื่อผมอยากฟังพวกเราถามดีกว่าถ้ามีใครถามหรือข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์พิเชษหรืออาจารย์อภินันท์หรือผมเนี่ยยินดีให้เราถามเนาะแต่ถ้าไม่มีใครคำถามผมจะถามต่อเพราะว่ากลัวพวกเราจะเบื่อหรือหมดโอกาสไม่ทราบว่าพี่เป็นเอกจะถามไหมครับไม่มีมีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมครับถามพี่พิเชษว่าเวลาที่พี่เพอร์ฟอร์มอะค่ะในส่วนที่มีคาแรคเตอร์อย่างเช่นแบบงานชิ้นนี้กับในส่วนที่เป็นเซลฟ์วิธีการแยกความแตกต่างหรือการเอาความเป็นตัวเองออกมาอยู่บนงานเนี่ยคือต้องทำยังคือแบบมีวิธีคิดยังไงอะคะวิธีคิดใช่ไหมครับคือรับจ้างคนอื่นวาดรูปกับวาดรูปของตัวเอง เป็นแบบนั้นเลยคือเวลาเล่นเป็นคาแรคเตอร์นี่มันคือการรับจ้างคนอื่นนะคือรับจ้างวัฒนธรรมอะฮะคือในฐานะที่เป็นคนในชาตินี้ฮะต้องสนับสนุนวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ครับทำหน้าที่ที่เป็นคนหนึ่งที่เกิดในประเทศนี้เพื่อให้มันอยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวเองอะคือพูดตรงๆในสิ่งที่ตัวเองมีเจตจำนงจะสื่อสารกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองเลยฮะไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันนะครับทีนี้ในเชิงของระบบข้างในครับระบบข้างในคือมันจะถูกวางเอาไว้เป็นเหมือนกับลักษณะของตัวละครนะคือตัวละครอย่างเช่นผมเรียนมาแล้วมันเป็นยักษ์เงี้ยครับคือมันถูกฝึกมาให้เปลี่ยนระบบข้างในทั้งหมดตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้างนอกอย่างเช่นโครงสร้างของร่างกายคือมันจะมีระบบของขาเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีระบบคิดที่เปลี่ยนระบบคิดของเราใหม่แล้วก็เราจะคิดอยู่ในเรื่องเดียวคือเรื่องรามเกียรติ์แล้วเราจะคิดแล้วสร้างความผูกพันเนี่ยกับตัวละครที่เป็นตัวละครที่เราถูกสอนมาฮะในมิติเดียวอย่างเช่นเจอพระรามเมื่อไหร่เนี่ยมึงต้องฆ่าแม่งให้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันฝังอยู่ในชิปที่เป็นชิปแบบนี้ฮะเป็น10ปีแล้วมันจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาอันเนี้ยครับถ้าคนไม่ฝึกนะฮะแล้วไม่แยกมันฮะจะอยู่มันทั้งชีวิตเลยครับมันจะติดอยู่ดังนั้นทั้งชีวิตเลยฮะแล้วเราต้องแยกมันออกให้ได้ครับต้องสลัดมันออกคือทำยังไงใช่ไหมครับก็คือลำดับที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทำลายระบบโครงสร้างข้างนอกที่เป็นร่างกายก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปนะฮะทำความเข้าใจกับขบวนการทางความคิดและความรู้สึกของตัวเองคือมันมีลำดับขั้นตอนของเอ็กซ์ไซส์อยู่ซึ่งมันใช้เวลานะฮะคือส่วนที่มันทำลายยากที่สุดเนี่ยคือขบวนการทางความเชื่อข้างในทำในสิ่งตรงกันข้ามมันเป็นทฤษฎีง่ายๆเกินไปครับแล้วมันไม่ได้ใช้ได้จริงแต่มันใช้ได้ในเอ็กซ์ไซส์ครับแต่สิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงคือคุณต้องกล้าเผชิญหน้าแล้วก็บอกมันว่ามันคือปัญหาของชีวิตในฐานะที่คุณจะกำลังจะเป็น contemporary performer อะไรเงี้ยฮะในขณะที่คุณจะพูดด้วยตัวคุณเองอะไรเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นคุณต้องพูดด้วยตัวคุณเองแล้วคุณต้องวิเคราะห์ดีๆว่าอันนี้คุณพูดในฐานะตัวคุณหรือคุณพูดในฐานะคุณกำลังรับจ้างคนอื่นมาพูดมันเหมือนกับทุกๆคนเนี่ยฮะยังมีความเชื่อว่าเวลาที่ผมไปแสดงที่เมืองนอกเนี่ยผมได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานสถานทูตและโรดแมปหรือว่างานของททท.จนถึงวันเนี้ยครับทุกคนยังคิดว่าผมไปที่แบบนั้นอยู่นะครับซึ่งทั้งชีวิตผมไม่เคยไปเลยเห็นไหมฮะว่าการเปลี่ยนโครงสร้างของวัฒนธรรมและความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วในประเทศนี้มีคำถามอีกไหมครับอาจารย์บอกจะถามพี่เป็นเอกถามเลยครับเอาจากพี่นันค่ะเรื่องที่ว่าจะมีพาวิเลียนที่เป็นการรวมกันของประเทศเอเชียนะคะสองคอมพิวเตอร์เขาก็มีความพยายามที่จะเริ่มคอนเนคงานที่เป็นงานของซาวด์อีสเอเชียนะแล้วมีคนก็มีถามบอกว่าเอ๊ะความเป็นซาวด์อีสเอเชียเนี่ยใครก็มีแบบไทย ซึ่งแอนก็คือแอนดิตี้ของแนชชั่นแอนดิตี้เนี่ยแล้วเราจะเบรกตรงนี้มันได้ยังไงหรือว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วแต่เราไม่ได้มีแอนดิตี้ของเราอยู่ในนั้นหรือว่ามันจะเป็นที่ต้องแยกกันไหมหรือว่าอะไรนี่ถามในเชิงของเดี๋ยวช่วงปีนี้ค่ะจะมีไปแสดงเอางานฝีมือไทยเอาค่ะไปแสดงกับศิลปินเวียดนามศิลปินพม่าเหมือนกันแล้วมันก็จะเริ่มแตกไอเดนติตี้ออกไปที่ยังมีความเป็นไทยอยู่นะครับจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับที่กลุ่มศิลปินหรือผู้จัดก็ดีเนี่ยพยายามแตกกระจายออกไปในเรื่องของความเป็นชาตินิยมจริงๆแล้วผมยกตัวอย่างปี1989นะครับ1989เนี่ยที่ปอมปิดูนี่แหละนิทรรศการจัดโดยจองฮูเบนมาแตงนะครับชื่อมาจิเซียนเดลาแตร์นะครับเป็นการดึงเอางานศิลปะจากภูมิภาคต่างๆแต่เอาไปบวกรวมกับงานหัตถกรรมงานชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยเข้ามาย้ำมาคละด้วยกันว่าไอ้ไฮราร์คีหรือว่าลำดับขั้นของความเป็นหรือตีความคำว่าไฟน์อาร์ตเนี่ยจริงๆมันควรจะถูกตั้งคำถามมาตั้งนานแล้วเพราะระบบของมันเนี่ยคือคำว่าศิลปะกับหัตถกรรมเนี่ยแม้แต่ในตะวันตกมันก็ถูกแยกโดยสิ้นเชิงนะครับแต่การรวมตรงนี้เนี่ยแล้วก็หลอมรวมตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ศิลปินหลากหลายภูมิภาคเนี่ยหรือข้ามภูมิภาคก็ตามเนี่ยนะฮะหันมาทำงานร่วมกันโดยที่พยายามจะออกไปจากกรอบหรือ boundaries ของความเป็นชาตินิยมหรือภูมิภาคนิยมนะฮะต้องขอบคุณ National Gallery Singapore นะครับ20ปีมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มไอเดียนี้ว่าทุกคนก็มองสิงคโปร์ไม่มีอะไรแต่เขามีอะไรนะเพราะว่ารัฐบาลเขาเนี่ยมี cultural policy เลยว่าต้องมีการสะสมงานของเพื่อนบ้านแค่ความคิดเนี่ยอีกโกรธชาติหนึ่งบ้านเราก็ยังไม่เคยคิดแล้วก็คิดไม่ได้เพราะความเป็นชาตินิยมของเราเนี่ยเราจะไม่เอางบประมาณของรัฐบาลไทยไปซื้องานของเพื่อนบ้านแต่มุมกลับกันในสิงคโปร์เขาทำมา20กว่าปีแล้วแล้วงานคอลเลกชันตอนนี้เนี่ยงานดีๆของเราเนี่ยนะครับและของเพื่อนบ้านเนี่ยรวมถึงงานของอาจารย์มนเทียนบุญมางานของคุณคามินงานของคุณพิเชษเป็นลักษณะวิดีโอหรืออะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเขาคอลเลกอยู่ที่เขาแล้วใครอยากจะไปดูเส้นสายการเดินทางประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ร่วมสมัยในภูมิภาคนี้ก็คือซาวด์อีสเอเชียเนี่ยต้องไปดูที่สิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าความไม่มีของเขาเนี่ยเขามีในเรื่องของการบริหารจัดการและเรื่องงบประมาณที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าเขามีการมองที่ไม่ใช่เป็นแบบชาตินิยมแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยผมก็มองว่าอย่างที่จะมีที่ปอมไปดูอย่างของตุลาเนี่ยวันที่21ตุลาเนี่ยจะมีงานเปิดที่เซ็นเตอร์ปอมไปดูที่ปารีสฮะงานโซโลโชว์ของจางแซ่ตั้งอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากว่ามีความสนใจที่จะแสดงงานศิลปินไทยถึงแม้ว่าล่วงลับไปแล้วนะฮะในพื้นที่ต่างๆหรืองานของอาจารย์มนเทียนบุญมาผมก็เคยไปแสดงใน 3-4 ทวีปนะครับแต่จัดโดยทาง Rockefeller ที่นิวยอร์กแล้วก็มีการงานของอาจารย์มนเทียนก็มีการแสดงร่วมกับศิลปินอื่นๆไม่ว่าศิลปินจีนไซโกชาง
หรือศิลปินอื่นๆอีกมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ว่ามันควรจะมีถี่ขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวอย่างของเบียนนาเร่ต่างๆไทยแลนด์เบียนนาเร่บางกอกอาร์ตเบียนนาเร่ก็จะมีการไขว้ประเทศไขว้ทวีปนะครับจะมีความหลากหลายไม่ใช่แค่จัดเป็นลักษณะของกลุ่มก้อนของภูมิภาคเดียวนะครับเพราะเรามีงานของอาร์เจนตินาของบราซิลของแอฟริกาซึ่งเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ดูไม่ต้องบินไปที่อื่นนะฮะได้ดูที่นี่ถ้าเปิดไทยแลนด์เบียนนาเร่จัดปีนี้ใช่ไหมครับปลายปีบางกอกอาร์ตเบียนนาเร่จัดปีหน้าเพราะฉะนั้นทุกปีคนไทยจะได้ดูงานมหกรรมศิลปะที่มาจากต่างประเทศแล้วก็จะเป็นเวทีอย่างเช่นคุณพิเชษคุณคามินคุณอิ่มเหล่านี้แสดงในเบียนนาเร่ของบ้านเราก็เป็นฐานเป็นเวทีให้เขาแจ้งเกิดได้แล้วพอจัด4เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยต่างชาติมาดูเคเรเตอร์มาดูมิวเซียมดีเรคเตอร์มาดูคอลเลกเตอร์มาดูมันก็คือการหมุนเวียนของระบบนิเวศของศิลปะนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มช้าแต่ยังไงเนี่ยเราก็มีปัจจัยอื่นนะครับที่ทำให้คนอยากมาประเทศไทยนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ย อย่าตีกันก็แล้วกันครับผมขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับคุณครูที่สิงคโปร์นะครับคือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับคืออย่างที่อาจารย์บอกเลยฮะคือนโยบายการเก็บนะฮะคือการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับในฝั่งที่มันเป็นเซาท์อีสต์เอเชียเงี้ยฮะคือในส่วนฝั่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมือนกันนะครับก็คือจะมีดีเรคเตอร์คนหนึ่งฮะชื่อว่าเทเตอร์เวิร์กนะครับก็คือเขามีโปรเจกต์ชื่อว่า Flying Circus Project นะฮะคือเขาจะเชิญศิลปินในเซาท์อีสต์เอเชียและในเอเชียประมาณเกือบ100คนนะครับนะฮะมาแล้วก็มาอยู่เป็นเหมือนเป็นแคมป์ด้วยกันแล้วก็ทำโปรดักชันผมถามว่าเฮ้ยทำไมยูทำเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าประเทศเขาอะฮะคือมันไม่ได้มีศิลปินครับแต่สิ่งที่นโยบายของเขาต้องการคือเป็นห้องสมุดครับและเป็นอาร์คีฟที่ใหญ่ที่สุดที่เก็บงานของคนในเซาท์อีสต์เอเชียเอาไว้นะครับคืองานผมทุกชิ้นนะครับที่เป็นงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮะอยู่ที่สิงคโปร์เยอะที่สุดครับคือของผมเนี่ยอยู่ที่นั่นเยอะที่สุดแล้วที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้เงินสนับสนุนงานผมเยอะที่สุดนะครับในการทำงานแล้วเก็บเอาไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะที่ผมรู้สึกว่าบางทีมันก็ดูประหลาดไปนิดนึงในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ในฝั่งยุโรปเองเวลาที่ชอบที่จะ correct งานหรือว่าเอางาน performance หรืองานของ Southeast Asia ไปในเทศกาลต่างๆนะคือมักจะหางานที่มันจะต้องเป็น identity หรือมีความเป็นประเทศนั้นๆและมันไม่ได้บอกถึงความเป็นปัจจุบันของประเทศนั้นๆเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทุกคนโหยหาความเป็นอดีตทั้งหมดคือวันนี้ครับถ้าถามว่าอะไรคือ movement และ dance ในประเทศไทยมันไม่ใช่โขนนะครับมันคือรถแห่นะครับรถแห่เนี่ยมันคือ movement ของคนไทยวันนี้ของ body ไทยวันนี้ครับที่มันเต้นกันแล้วมันนั่นนะฮะอันนั้นแหละคือ movement ของคนไทยวันนี้ครับแล้วถ้าอยากเห็นวันนี้ของไทยเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่โขนครับไม่ใช่สิ่งที่ผมเป็นอันนี้มันคือความเป็นโบราณในอดีตทั้งหมดครับว้าวแล้วอย่างนั้นในที่เราทำนี่มันเป็นอดีตใช่ป่ะหมายถึงที่เราเพอร์ฟอร์มกันวันที่5มันเป็นอดีตของการหรือเป็นร่วมสมัยเหมือนรถแห่คือผมคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเราเลยชักไม่แน่ใจว่ามันเป็นรถแห่หรือว่าเป็นอดีตมันเป็นจริงๆผมคิดว่ามันเป็นอดีตเพราะเรา reuse สิ่งที่เราทำไว้อันเดิมฮะอย่างเช่นอันนี้แล้วผมทำ I am a demon อะไรเงี้ยครับอาจารย์ผมคิดว่าเราทำเอาอันเก่ากลับมา restate อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เห็นขบวนการในคน2ช่วงเวลาของ2 art form ที่มันเผชิญหน้ากันในชุดคิดเดียวกันแล้วถ้ามันจะเป็นรถแห่เราควรทำยังไงเราวันคือวันนั้นเนี่ยทุกคนต้องเต้นในห้องนี้หมดครับอ๋อไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นั่งหลับครับคือเราไม่ได้อยู่กับน่าสนใจมากเราไม่ได้อยู่กับเมดิเทชันนะฮะประเทศเราไม่ได้อยู่กับเมดิเทชันแล้วครับคือเราอยู่กับการเต้นรำเพราะฉะนั้นตรงนี้ไฟต้องเปลี่ยนหมดแล้วเป็นไฟแล้วมีรถแห่ต้องมีรถแห่อยู่ข้างหน้าด้วยครับอาจารย์หรือไม่ก็ต้องอยู่ในเนี้ยคันนึงเลยแล้วเข้ามาในรถแล้วเปิดแล้วเราเต้นกันตลอดผมว่าอันนี้เราเริ่มเข้าพอยท์ที่ผมอยากจะเซตอัพทอล์กวันนี้ครับเพราะว่าผมว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงรถแห่หรือพูดถึงการใช้โขนหรือใช้ข้อมูลในอดีตเนี่ยผมว่าอันนี้มันคือวัฒนธรรมเนาะ
ที่มันเปลี่ยนผ่านของความเป็นร่วมสมัยของอดีตเป็นร่วมสมัยแต่สิ่งที่ผมพยายามจะพูดเรื่องไอเดนติตี้เนี่ยมันครอบคลุมถึงตรงนั้นและก็เลยไปตรงนั้นด้วยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการมองเซลล์เซนเตอร์เนาะซึ่งสิ่งตัวนี้มันอาจจะไปไกลกว่าวัฒนธรรมแต่มันเป็นการที่ติดเรามาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยของความเป็นมนุษย์ที่ต้องเซอร์ไวเวอร์ต้องเอาตัวรอดหรือต้องเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เนาะทีนี้ผมคิดว่ามันจะมีความงามอะไรที่มันอยู่นอกเหนือตรงนั้นไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถจะสร้างสำนึกหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างของการรับรู้ใหม่และการสื่อความหมายใหม่ให้กับเจเนอเรชันใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโลกมันน่าจะไปอย่างที่คุณพูดถึงเมตาเวิร์สพูดถึงอะไรซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามสนใจมากผมยังพูดถึงสถูปที่เป็นเมตาเวิร์สแทนที่จะเป็นสถูปจริงๆสร้างสูง20ชั้นอะไรเงี้ยเพื่อสร้างสำนึกให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเห็นธรรมะในตนหรืออะไรผมว่ามันไม่สามารถจำเป็นต้องมาทิเบตหรือมาไทยเพื่อไหว้สถูปมันสามารถเข้าเมตาเวิร์สแล้วก็ได้แมสเซจเดียวกันแล้วผมคิดว่าการเป็นร่วมสมัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รถแห่หรือไม่ได้อยู่ที่ติดไฟดิสโก้อย่างเดียวอันนั้นแค่เป็นรูปแบบเนาะแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนสำนึกหรือการป้อนข้อมูลใหม่ความหมายใหม่อันนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าวิชวลหรือว่ารูปแบบซึ่งรูปแบบตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องโฟกัสมันจะไปของมันเองแต่ไอ้ตัวนี้ที่เราไม่มีสำนึกหรือการเข้าใจมันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนเราไม่เห็นใบหน้าเราหรือไม่เห็นดวงตาเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่แม่งมีคุณค่าที่สุดในตัวเราแต่เรากลับมองไม่เห็นผมกำลังพูดถึงสภาวะที่มันเป็นกระจกส่องตัวเองคือการก้าวพ้นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยการที่เราอยู่กับการปราศจากข้อมูลทางความคิดข้อมูลประวัติศาสตร์แล้วเราสามารถที่สัมผัสความจริงที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนได้ไหมมันจะมีไหมพาวิเลียนที่ไม่เกี่ยวกับชาตินิยมหรือกลุ่มคนหรือกลุ่ม อะไรนะกลุ่มเหนือกลุ่มใต้หรืออะไรผมคิดว่าศิลปะในโลกอนาคตมันไม่ควรจะมีบอร์เดอร์ทุกอย่างมันควรจะแค่สื่อสารความเป็นมนุษย์ว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงเนาะมันเหมือนกับอากาศที่เป็นพิษมันไม่ได้แบ่งแยกว่าประเทศอะไรน้ำที่เป็นพิษสึนามิหรือน้ำท่วมหรือ climate change ตอนนี้มันไม่ได้แยกเลยมันไม่มีว่าเฮ้ยที่พาวิเลียนมึงกูไม่เข้าพาวิเลียนนี้กูเข้าแล้วผมว่าไอ้สำนึกตรงนี้ต่างหากที่ผมพยายามค้นหาแล้วก็พูดถึงมันผ่านโครงสร้างศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเนาะบางครั้งเราอาจจะต้องใช้รถแห่บางครั้งเราอาจจะต้องใช้หัวโขนบางครั้งแต่นั่นเป็นแค่มีเดียมไม่ใช่คอนเทนต์ผมกำลังพูดถึงการเปลี่ยนมีนิ่งต่างหากมีนิ่งที่มันขับเคลื่อนมนุษย์ขับเคลื่อนโครงสร้างของจักรวาลเนี่ยใช่ไหมคือมันมีอยู่แค่3ส่วนที่มันขับเคลื่อนนะก็คือสสารพลังงานแล้วก็มีนิ่งความเป็นมนุษย์ต่างหากที่มันต้องการมีนิ่งเรากำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างนี้ผ่านมีนิ่งใหม่ได้ไหมนี่คือคำถามของผมวันนี้คือบทสนทนาที่ผมอยากจะจบวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรจะถามก็ถามได้เลยครับขอบคุณมากหรืออาจารย์จะเสริมสิ่งที่ผมพูดหรืออะไรก็ได้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับโอเคอาจารย์แต่ผมถามคำว่าหัวใจของมันก่อนหัวใจของมันคือการเคลื่อนไหวของผมหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่มันคือตัว knowledge ที่ซ่อนอยู่ข้างในคือผมไม่สนใจเรื่องตัว knowledge อันนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้สนใจตัวตนของผมเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ผมสร้างเนี่ยมันเป็นเหมือนผมมีไอตัวสมองกลของผมอยู่ฮะมันเหมือนสิริที่พูดคุยโต้ตอบกันไปมาได้แล้วก็มันก็จะประมวลผลเพื่อที่จะถามคำถามหรือตอบคำถามกับคนที่มีคำถามกับดานซ์กับมูฟเมนต์กับบอดี้กับสิ่งต่างๆมันก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้ครับกลับคืนไปทั้งหมดแล้วในเวลาเดียวกันนะครับมันมีตัวไดอะแกรมที่ผมเขียนอยู่ตัวหนึ่งฮะคือตัวไดอะแกรมเนี้ยมันเป็นตัวไดอะแกรมที่มันเป็นปลายเปิดปลายเปิดก็คือว่าคุณต้องทำความเข้าใจพื้นฐานของตัวไดอะแกรมนี้เพื่อค้นหาตัวตนของคุณเองแต่ว่าไม่ใช่ทำความเข้าใจกับตัวมันแต่ตัวมันจะนำพาคุณไปสู่การหาตัวคุณเองว่าตัวคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมวางแผนเอาไว้แล้วผมรู้สึกว่ามันต้องการที่จะทำลายระบบที่มันเป็นระบบ
ของความเชื่อแบบเก่าแล้วก็มันไม่เป็นองค์กรหรือมันไม่เป็นสถาบันเพราะว่าหลักการของมันนะครับมันเป็นหลักการที่ทุกชนชาติหยิบใช้ได้หมดนะครับเพราะมันมีเป็นทฤษฎีพื้นฐานทฤษฎีเดียวกันนะครับในฝั่งผมเนี่ยมันจะมีทฤษฎีอันนึงที่น่าสนใจมากนะฮะชื่อว่านอนดานซ์ครับมันถูกตั้งขึ้นมาคือการไม่เต้นนะฮะเป็นทฤษฎีของการไม่เต้นเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการเต้นอ่ะมันจะต้องเป็นบัลเล่ต์เป็นฮิปฮอปเป็นแจ๊สเป็นโมเดิร์นดานซ์ฮะแต่ว่าคนที่ตั้งทฤษฎีขึ้นมาบอกว่าไม่ใช่จริงๆมนุษย์ทุกคนเต้นได้หมดครับแล้วงานของเขาก็คือไปเอาแคชเชียร์ที่อยู่ใน 7-Eleven มาไปเอาคนดำที่อยู่ข้างถนนมาไปเอาทุกคนมาหมดเลยฮะแล้วก็ขึ้นไปออนสเตจแล้วทุกคนก็เต้นได้จริงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเต้นที่มันอธิบายกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับมันไม่ใช่ดานซ์ครับมันเป็นการนิยามมันเพื่อเข้าสู่ระบบรูปแบบเป็นไอเดนติตี้อีกเหมือนกันคือผมว่าเรากำลังจะสับสนระหว่างการมีท่าเต้นหรือการแสดงออกกับเป้าหมายของการกระทำใช่ไหมผมว่าไอ้เป้าหมายของการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อจะสร้างความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์หรือความเป็นชาติหรือความเป็นอะไรแต่เราใช้ตรงนั้นเพื่อสร้างมันแต่จริงๆเป้าหมายของมันเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมอย่างที่คุณพิเชษหรืออาจารย์พิเชษพยายามจะพูดถึงการกลับเข้าไปหาบอดี้การกลับเข้าไปหาตัวตนที่แท้หรือจิตวิญญาณที่เราพยายามใฝ่รู้หรือตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันผ่านโครงสร้างของการเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันต่างจากการจ้างไปเต้นหรือว่ามีคอนเทนต์ให้เราต้องเต้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะกลายเป็นเมนสตรีมของโครงสร้างของโลกสมัยใหม่ในการแสดงออกเนาะของคนทำงานศิลปะทั้งหมดเพื่อที่จะขับเคลื่อนมีนิ่งใหม่ของการสร้างสรรค์หรือการรวมเป็นหนึ่งคือแทนที่มันจะคิดเพียงแค่หาท่าทางหรือการแสดงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะแต่เรากำลังหามีนิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านโครงสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นเต้นหรือเพลงหรือภาพเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยบอดี้หรือการแสดงออกที่เป็นกายภาพผมคิดว่าเราเนี่ยฉลาดมากพอที่จะรู้จักควอนตัมฟิสิกส์รู้จักควาร์กรู้จักอะไรแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่มันอยู่ในเรื่องของเอสเธติกอะเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะอย่างวันนี้ผมดีใจมากเลยผมขอแชร์ผมเพิ่งค้นพบว่าเอสเธติกแม่งคือเอนเทอร์ปีซึ่งแบบผมคุยให้ใครฟังทุกคนก็จะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันซึ่งผมแบบหมกมุ่นกับมันมาเป็นปีแล้วผมเพิ่งค้นพบวันนี้ว่ามันคือตัวเดียวกันมันคือพลังงานมันคือข้อมูลในสสารมันคือการแสดงออกไอ้ตัวนี้คือการถ่ายเทสุนทรียะผ่าน energy ผ่านข้อมูลในสสารคือ entropy เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่ามันจะเป็นไปถึงยุคเราที่มันสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นศิลปะร่วมสมัยผ่าน entropy ได้ไหมซึ่งมันไม่สามารถที่จะอธิบายผ่านความเชื่อหรือ knowledge แบบ aesthetic แบบ physical กับ mental ในอดีตได้เลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีการพูดถึงหรือถกหรือพยายามทำความเข้าใจมันอันนี้โทษทีนะมันไปไกลแต่พอดีมันมีความสุขมากที่วันนี้ผมเข้าใจมันแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคอร์สนอลเลจที่ผมแบบไม่รู้จะแชร์ยังไงแต่ผมว่าไว้เราคุยหลังไมค์ดีกว่าครับสวัสดีครับครับได้ครับคือโอเคคือมันมีอันนึงที่ผมอยากแชร์เหมือนกันอาจารย์มันคืออย่างนี้ฮะมันมีทฤษฎีอันนึงที่เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากมันชื่อว่าทฤษฎีเรื่องของไซเบอร์เนติกนะฮะคือปฏิกิริยาฟีดแบ็กลูปนะฮะคือไอ้ไซเบอร์เนติกเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนนะครับมันคือเซลฟ์เซนซิ่งคือการโต้ตอบและการตอบกลับกับอีกสิ่งนึงนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่เราพยายามค้นหากันอยู่ฮะคือปฏิกิริยาเนี้ยหรือหลักการเนี้ยมันมี4ลำดับขั้นตอนนะขั้นตอนที่1เลยเนี่ยมันจะอยู่ในสัตว์ที่มันเป็นแบบพวกเซลล์เดียวเลยคือมันไม่โต้ตอบกับอะไรเลยนะครับคือมันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอมันไปเรื่อยๆปุ๊บมันเจอข้างฝาปุ๊บมันก็จะถอยออกมันเจออาหารปุ๊บมันก็จะกินนะครับอันนี้มันมีน้อยมากเข้าไปสู่ปฏิกิริยาที่2คือธรรมชาตินะคือต้นไม้เนี่ยมันจะเอ็นไปมันจะเอารากไปหาน้ำมันจะเอ็นไปอันนี้เราเรียกมันว่าปฏิกิริยาไซเบอร์เนติกคือโต้ตอบกับอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นฟีดแบ็กลูปกันกลับไปมาปฏิกิริยาที่3คือความเป็นสัตว์นะฮะคือมันหิวมันล่ามันหยุดมันนอนมันกินมันหิวมันล่ามันหยุดมันนอนมันกินอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือความเป็นมนุษย์ของเรา
คือเราอะฮะมีความอิกนอร์มีการวางแผนมีการปฏิเสธและมีการเล่นเกมกับความเป็นเราสูงมากจนทำให้เราไม่สามารถครับกลับคืนไปสู่ชุดความงามปกติได้เพราะเราเล่นเกมกับชีวิตได้แล้วเรามีปฏิกิริยาการโต้ตอบฟีดแบ็กลูปเนี้ยกับธรรมชาติที่ซับซ้อนโดยเฉพาะความซับซ้อนนั้นเนี่ยมันเป็นความซับซ้อนที่เราสร้างเพื่อหลอกตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งเราถึงต้องคุยเรื่อง beyond identity ไงอันนี้คือประเด็นที่ผมรู้สึกว่าอันนี้คือแก่นของปัญหาทั้งหมดที่ผมผ่านมาการเดินทางทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่ามันคือปัญหาเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอดชีวิตจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้คือต้นเหตุของปัญหาทั้งโลกใบนี้และรวมถึงโลกศิลปะและรวมถึงการคอนฟลิกต์ในตัวเราเองทั้งหมดเลยแล้วผมหลังจากที่เราศึกษาหรือการเข้าใจวิปัสสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราเห็นโครงสร้างที่มันอยู่เหนือสํานึกของการเข้าใจระดับตรรกะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีทางออกมันน่าจะมีซึ่งจริงๆมันอยู่ในบทสนทนาหรือคอนเทกต์ที่ผมเขียนเนาะที่บอกว่าหรือเนื้อหาที่เราพูดถึงผู้เฝ้าดูคือสิ่งที่เฝ้าดูจริงๆนั่นก็คือหัวใจของความหมายของการปฏิบัติใช่ไหมหรือการเห็นคนอื่นเป็นตัวเราหรือเราเป็นผู้อื่นคือถ้าสำนึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการละลายความเป็นเซลฟ์เซนเตอร์ก็จริงๆแล้วถ้าพูดเนี่ยมันจะยาวมากแล้วมันจะทำให้น่าเบื่ออยากจะให้ทุกคนตั้งคำถามหรือจะจบตอนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะดูหนังต่อแต่ขอบคุณมากครับสำหรับการได้ฟังข้อมูลหลายๆด้านรวมถึงการทำงานศิลปะรวมถึง knowledge ที่มาแบ่งปันหรือความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์แล้วผมว่าไอ้การผมสนใจมากนะประเด็นเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันอีกเป็นชั่วโมงถ้าเราจะคุยกันแล้วก็อาจจะทำให้ทุกคนไม่น่าเบื่อที่คุยอะไรไม่รู้เรื่องจะจบยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราก็จะดูหนังเนาะที่เราจะดูหนังร่วมกันหรือยังไงก็ได้แล้วถ้าอยากจะสนทนาต่อหรืออยากจะถามคำถามเนาะเราก็ยังอยู่แถวนี้แล้วก็มีอาหารอยู่ข้างนอกนะครับช่วยทานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีใครทานมีน้ำกับขนมอยู่ข้างนอกนะครับอีฟเปลี่ยนหนังให้เราคือหนังเรื่องนี้มันเกิดจากการคุยกันถกกันเนาะปิดไฟหนังนะครับเกี่ยวกับการเพอร์ฟอร์มหรือบทสนทนายินดีรับฟังก่อนที่ผมจะสรุปอะไรเมื่อกี้ก็ออกไปคุยกับคุณเจี้ยนิดนึงก็ได้ไอเดียว่าผมลืมพูดไปว่าเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือว่าไอเดนติตี้เนี่ยจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งสังคมมองเราเข้ามาหรือการเดินทางของแต่ละคนแต่เจตนาคือที่ผมพยายามจะอธิบายก็คือว่าการมีเจตนาที่พยายามจะสร้างไอเดนติตี้หรือพยายามที่จะทำให้มันเป็นเนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะมันไม่เป็นวิถีธรรมชาติผมว่าไอความเป็นไอเดนติตี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเหมือนเราเกิดมาเป็นคนไทยเราก็เป็นคนไทยอยู่แล้วเราไม่ต้องจำเป็นต้องกระแดะทำตัวเป็นไทยอ่ะสำหรับผมความหมายมันคือตรงนั้นเนาะทำไงให้เราเข้าใจถึงมิติของแก่นของความเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปโฟกัสที่มันจะต้องเป็นไทยหรือเป็นฝรั่งหรือเป็นตะวันตกความเป็นตะวันออกเป็นตัวของตัวเองอะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์อันนี้พอดีคุยกับคุณเจ้ยแล้วก็รู้สึกว่าส่วนนี้ที่ผมลืมอธิบายความหมายที่ผมอยากจะสื่อสารส่วนผลงานอันเนี้ยถ้าผู้ชมมีอะไรอยากจะถามไม่ว่าจะเป็นผมหรือ
าจารย์พิเชษหรืออาจารย์อภินันยินดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมก็จะกล่าวขอบคุณตอนนี้ก็เกรงใจทุกคนเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะจบทอล์กก่อนแล้วต่างคนใครอยากดูก็ดูตอนนี้คือมันติดพันก็เลยกลายเป็นว่าบังคับให้ดูซึ่งก็ขอบคุณที่เสียเวลาและดูมันมีใครมีคำถามไหมครับว่าคิดอะไรทำอะไรกันหรืออยากวิจารณ์อะไรเงี้ยอยากแบ่งปันไม่มีเนาะผมแชร์ในส่วนของตัวคอเรกราฟีของผมก็ได้นะครับคือมันเป็นลำดับขั้นตอนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากการแกะเอาตัววัฒนธรรมออกไปก่อนอะไรเงี้ยครับคือจากตัววัฒนธรรมเนี่ยมันก็ถูกแกะออกไปพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการสำรวจตัวตนของตัวเองนะฮะคือความเป็นตัวตนของตัวเองมันก็จะสำรวจเรื่องพวกนี้นะครับพอสำรวจความเป็นตัวตนของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคือเสื้อเนี่ยมันบอกความเป็นตัวตนของเราด้วยนะครับมันต้องถอดออกครับเพราะว่ามันจะเห็นว่าเราชอบใส่กางเกงยีนนะเราเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องถอดออกไปอีกนะครับแล้วก็ไปสำรวจก็เข้าสู่กระบวนการของพุทธศาสนาในระดับหนึ่งก็คือกายหยาบไปก่อนสำรวจเรื่องเนื้อหนังที่มันสัมผัสได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการของจิตตาวิปัสสนาเข้าไปมองจิตข้างในนะฮะพอเข้าไปมองจิตข้างในปุ๊บก็พอมองเห็นปุ๊บแยกธาตุแยกขันธ์ได้แยกระบบได้ปุ๊บก็เอาออกมาสำรวจใหม่นะฮะในการแยกมันออกเป็นการควบคุมที่เราควบคุมมันไม่ใช่มันควบคุมเราเห็นในสิ่งที่มันกำลังดำเนินอยู่หรือเราเป็นคนบริหารจัดการชีวิตเราได้หรือว่าความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเราได้คือจะเห็นว่า movement ที่มันเกิดขึ้นที่เท้าที่มือทั้ง4ข้าง2ข้างและเท้าเนี่ยจริงๆมันอยู่ในจังหวะที่ไม่เท่ากันคือมันแยกสมองในการบริหารปกติแล้วเราจะทำแยกได้แต่เราจะไม่รู้ว่ามันแยกยังไงนะฮะแต่ว่าวิธีการที่มันขยับอะฮะมันถูกแยกระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการที่มันง่ายขึ้นคือนิ้วที่ผมแตะเนี่ยจริงๆทั้ง2ข้างแตะนิ้วไม่เท่ากันนะครับมันไม่ได้แตะนิ้วก้อยนิ้วนางมันแตะระบบไม่เท่ากันเพราะมันแยกสมองออกเป็น2ส่วนแล้วก็บริหารจัดการการแตะกับจังหวะกับระบบมันใหม่เพื่อเห็นว่าเราเนี่ยกลับไปควบคุมชีวิตเราได้หรือกลับไปควบคุมขบวนการทางความคิดหรือความรู้สึกของเราได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันถึงเริ่มต้นการมีชีวิตใหม่แบบที่เราบริหารจัดการมันอย่างที่เราต้องการจะให้มันเป็นอะไรเงี้ยครับนี่คือโคเรโกราฟีทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงจบของมันขอบคุณมากเลยที่บอกเพราะว่ามันเป็นความคิดที่เราอาจจะแกะไม่ได้เนาะอันนี้พอฟังอาจารย์เขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงเนาะก็คือวันนั้นที่เราคุยกันแล้วก็อาจารย์เขาสนใจงานชิ้นนี้ของผมที่เคยทำที่พาเลเดอโตเกียวเนาะที่เป็นเพอร์ฟอร์มno past no present no future แล้วก็เขาก็สนใจงานชิ้นนี้ผมก็เลยคิดโปรเจกต์ว่าโอเคเราจะเอางานชิ้นนี้มาพัฒนาต่อเรื่องการหาอัตลักษณ์หรืออะไรเงี้ยแล้วนั่นก็เป็นที่มาคืองานชิ้นนี้มันเกิดจากการตั้งคำถามว่าทุกขณะเนี่ยเรามีการแสดงอยู่เนาะทุกคนเกิดมาภายใต้วัฒนธรรมกฎหมายทุกอย่างเราไม่สามารถจะทำนอกเหนือจากนั้นได้เราอยากตบคนนี้เราก็ตบไม่ได้อยากด่าก็ด่าไม่ได้คือถ้ามันมีวัฒนธรรมครอบคลุมอยู่มีกฎหมายครอบคลุมอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าทุกขณะเนี่ยมันคือการแสดงเราเนี่ยกำลังแสดงอยู่แล้วก็มันมีขณะหนึ่งที่ท่านน่าจะเป็นเชอเกียมตุงปะเนาะเขาก็บอกว่ามันมีขณะหนึ่งที่เราไม่ได้แสดงก็คือขณะที่เราทำวิปัสสนาทำสมาธิเพราะสภาวะนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่มีตัวตนอยู่อันนั้นเป็นสภาวะที่เราไม่ได้แสดงจากบทความอันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากทดลองว่าถ้าผมเนี่ยถ้าผมนั่งสมาธิแบบลึกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมิวเซียมหรือเอ็กซิบิชันสเปซเนี่ยการความเป็นจริงตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นการแสดงหรือเป็นความจริงนะชิ้นเนี้ยผมก็เลยทำจำลองตัวเองแก้ผ้าเหมือนกับเราเอาวัฒนธรรมออกทั้งหมดก็คล้ายๆกับที่เราคิดก็คือเสื้อผ้าที่มันบอกอัตลักษณ์เราฮะแก้หมดเลยแล้วก็ส่งไปที่พาเลเดอโตเกียวที่ฝรั่งเศสแล้วผมก็นั่งเครื่องบินไปแล้วพอถึงที่นั่นเนี่ยผมก็ตรงไปที่มิวเซียมเลยแล้วก็ไปแก้ผ้านั่งแทนหุ่นซึ่งทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจากคิวเรเตอร์ว่าผมเนี่ยจะทำนะฮะแล้วทุกคนก็เห็นไอ้หุ่นตัวนี้มาทั้งอาทิตย์ก็เลยไม่คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนจริงหรือหุ่นนะฮะวันนั้นไอ้ที่วันเปิดเนี่ยคน 3,000 กว่าคนเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่มากทุกคนก็เลยงงว่าไอ้หุ่นหรือคนทุกคนบางทีก็สะดุ้งนึกว่าผีหลอกเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นหุ่นมาทั้งอาทิตย์
แล้วอยู่ๆวันนั้นมีคนกลายเป็นคนนั่งอะไรเงี้ยแล้วความใกล้เคียงตอนนั้นเนี่ยใกล้เคียงกว่านี้นะผมเพราะว่ามันแคสสดๆแล้วก็ผมก็คือค่อนข้างจะใกล้เคียงอะถ้าดูในรูปถ่ายนะแล้วก็คนก็ตกใจมากว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นคนหรือเป็นหุ่นหรือผีหลอกหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนไปจิ้มไปอะไรผมอย่างเงี้ยมันก็คือแล้วผมนั่งประมาณ3ชั่วโมงกว่าอันนั้นคือเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าฝังอยู่ในใจว่าตกลงมันคือการแสดงหรือความจริงทั้งที่ผมนั่งไป3ชั่วโมง45นาทีกลับมาผมก็ยังเฮ้ยคนจะด่ากูหรือจะคิดยังไงกับมันอะไรเงี้ยก็เป็นความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาทั้งก่อนทำแล้วก็หลังทำแล้วจนกระทั่งผมมาเจอท่านโรดี้ลิมโปเชเนาะท่านมาเยี่ยมแล้วก็เห็นงานชิ้นนี้แล้วผมก็อธิบายคอนเซปต์ให้ท่านฟังแล้วท่านก็ถามผมบอกว่าแล้วตอนเนี้ยคิดว่ามันคือการแสดงหรือความจริงผมก็บอกว่าน่าจะเป็นการแสดงเพราะว่าผมยังกังวลว่าคนจะด่าผมหรือคิดยังไงเกี่ยวกับการกระทำวันนั้นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ามันคือการแสดงมันกลายเป็นความจริงอีกครั้งนึงแล้วผมว่าไอ้มิติตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้ผมเกิดการเรียนรู้จากการทำงานชิ้นนี้คือการที่เราตระหนักรู้ว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่หรือกำลังแสดงหรือไม่แสดงถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองผมว่าไอ้สภาวะอย่างเงี้ยคือการเรียนรู้หรือวิปัสสนาเนาะแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสภาวะที่เราเข้าใจว่าไอเดนติตี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันหรือยอมรับมันหรืออะไรคือมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ประเด็นคือเมื่อไหร่ที่เรามีเจตจำนงหรือพยายามสร้างมันขึ้นเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับเราพยายามทำความเป็นไทยยัดเยียดทำให้ทำนู่นทำนี่กันจนมันไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอ่ะผมว่าอันนั้นอ่ะคือปัญหาของโลกใบนี้เนาะเราพยายามจะสร้างความเป็นไอเดนติตี้มากเกินไปอันนี้คืออิชชูหรือหัวข้อที่ผมอยากจะปิดวันนี้แล้วก็ไม่ทราบอาจารย์อภินันท์มีอะไรแนะนำไหมครับประทับใจมากนะครับที่ได้เห็นทั้งตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้เป้าประสงค์เนี่ยที่เราพยายามที่จะพูดประเด็นเนี่ยว่าการถอดเสื้อผ้าแล้วก็หยิกเข้าไปในเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราจะเปลื้องทั้งสิ่งที่ครอบคลุมอัตลักษณ์ของเราใส่ชุดอะไรกับเปลื้องแม้แต่ไขมันน้ำเหลืองออกไปให้หมดจนไปสู่ nothingness นะครับอันนี้ก็คือ intention แต่พอตราบใดที่เราบอกว่าเราจะซื้อตั๋วหรือตั๋วส่งมาให้เรานะไปปาเลโตเกียวเพราะว่าคิวเรเตอร์เขารออยู่กับคน 3,000 คนซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้แหละคือ intention ที่มันต่างจากงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประมาณเนี้ยคือตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามันพัฒนามาแล้วไงและ intention ของมันเนี้ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีคนดูก็ตามนะฮะถึงแม้ไอ้เชิงสัญญาที่ออกมาเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดง2คนกับหุ่น2ตนนะฮะที่ออกมาตอนหลังเนี่ยแต่พอพูดถึงปาเลโตเกียวเนี่ยคือมันต้องแยกแยะออกว่าคำว่า performance art เนี่ยฮะว่ามันอยู่ตรงไหนหรือ happening art เนี่ยเพราะบางทีเนี่ยมันไปปรากฏบนถนนผมไม่ได้หมายความว่าศาสตร์ศิลป์หน้ากระทรวงนะอันนั้นก็มีคำถามเหมือนกันว่าอันนั้น performance หรือเปล่า intention ของมันคืออะไรนะครับจะเป็นศาสตร์สีฟ้าสีเหลืองสีส้มใส่อะไรบางอย่างหรือทับถมบนสีต่างๆนี่จนเป็นเลเยอร์เป็นงานอย่าง abstract หรือเปล่าแล้วสัญลักษณ์ของมันที่ทิ้งไว้ในที่สาธารณชนเนี่ยคนดูมันเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้น intention เนี่ยของผู้กระทำเนี่ยมันน่าสนใจแต่ว่าผมเองก็ไม่สามารถบอกได้ว่า intention ของแต่ละคนเนี่ยในฐานะเป็นศิลปินหรือไม่ได้เป็นศิลปินแต่เผลอๆเอาสีมาใช้นะครับอันนี้คือน่าสนุกและน่าสนใจที่จะแยกแยะออกว่าอะไรคืออะไรแต่ของที่นี่คือเรื่องของนำไปสู่สุนทรียะหรือ non aesthetics ซึ่ง intention ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้แฝงด้วยการเมืองหรืออาจจะมีก็ได้ลึกๆนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของ
การทำการบ้านระหว่าง2ศิลปินที่มีประสบการณ์มาตลอด30กว่าปีในการทำงานแล้วเผอิญมาเจอกันอย่างที่ผมบอกตอนเริ่มต้นนี่ครับว่าพลังของ2คนเนี่ยมาเจอกันเนี่ยอันนี้คือผลผลิตของสิ่งนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นะในการที่จะมาพูดถกเถียง เรื่องของ performance การใช้ตัวตนนะครับหรือความหมายของ performance ในบริบทของ visual arts กับ performance ในบริบทของการแสดงนะซึ่งไอ้พื้นที่ที่มันเบลอๆอยู่ตรงนี้มันเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในบริบทของปัจจุบันนี้ขอบคุณมากครับมีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอจบตอนนี้แล้วก็ใช่ขอบคุณอย่างแรกเลยขอบคุณอาจารย์อภินันท์นะครับที่มานะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พิเชษที่มาแล้วก็ร่วมแสดงเพอร์ฟอร์มคราวนี้แล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาเป็นพยานในการฟังวันนี้